นี่คือคลิปรีวิว Panasonic GH6 เป็นคลิปสรุปสั้น4นาที Panasonic Lumix GH6 นะฮะเป็นกล้องไมโครโฟเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากถ่าย 4K 120 frames per second ได้ถ่าย Full HD 300 frames per second ได้มีฟอร์แมตในการบันทึกและความละเอียดที่หลากหลายได้ทั้ง C4K Apple Bolus 422 5.7K และ Anamorphic 5.8K ก็สามารถจะบันทึกได้สามารถถ่าย Vlog และมี Dynamic Lens Boost ทำให้เราสามารถจะดึงดีเทลในส่วนมืดขึ้นมาได้และสามารถจะดึงดีเทลจากส่วนสว่างกลับมาได้เหมือนกันซึ่งการเปิด Dynamic Lens Boost ทำให้เราสามารถจะดึงดีเทลพวกนี้กลับมาได้ดีมากขึ้นเยอะกันสั่นแบบแมคานิกทำได้ดีมากคุณสามารถจะเดินถือถ่ายได้แบบนิ่มๆเลยนะฮะแต่มันอาจจะไม่ได้นิ่มเท่ากับแบบขึ้นกิมบอลนะแต่สำหรับการถือถ่ายกล้องตัวนี้ถือว่านิ่มอันดับต้นๆเลยนะครับกล้องตัวนี้มีพัดลมในตัวช่วยระบายความร้อนได้ดีสามารถบันทึกเสียงได้4ช่องสัญญาณระบบออโต้โฟกัสยังคงเป็นคอนทราสต์ AF เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นคอนทราสต์ AF ที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆมาเยอะมากรู้สึกได้เลยนะฮะเวลาที่ใช้งานแต่ถ้าพูดกันจริงๆมันก็ยังไม่ดีเท่ากับกล้องที่อยู่ในตลาดที่เป็น Face Detection ในเวลานี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้แย่ในขณะที่จะรู้สึกพึ่งพามันไม่ได้เซ็นเซอร์ความละเอียด 25.2 ล้านขนาดและการจับถือว่าเป็นกล้องที่ใหญ่และหนักหนัก823กรัมถ้าใครจะไปถือถ่ายวล็อกผมบอกเลยว่าเหนื่อยคุณอาจจะต้องยกเวทหรือเล่นกล้ามนะฮะเพื่อคุณจะสามารถถือถ่ายยาวๆได้เรื่องของ noise นะฮะที่ ISO 3200พอรับได้ใช้งานได้โอเคประมาณนึงแต่พอขึ้นไปถึง 6,400 หรือ 12,800 แล้วอะเห็น noise ค่อนข้างจะชัดเรื่องของ bit rate ที่มีให้เลือกหลากหลายผมลองเทสดูนะฮะจาก bit rate ที่เรียกว่าถ่ายได้มาตรฐานคือเป็น MOV 10 bit422แบบ long GOP bit rate อยู่ที่150 megabit per second เทียบกับ format Apple Bolus 422 HQ 1.6 gigabit per second bit rate ที่ต่างกันขนาดนี้ถามว่ามีผลไหมเวลาที่เราเอาไปทำ color grading คำตอบคือเห็นผลชัดเจนมากงานไลฟ์กล้องตัวนี้สามารถจะไลฟ์ได้ยาวๆได้ถ้าแบตหมดคุณก็เปลี่ยนแบตใหม่หรือคุณจะเสียบ power bankชาร์จไปใช้ไปก็ยังทำได้ผมเอาไปเทสไลฟ์นะฮะประมาณเกือบ4ชั่วโมงกล้องตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ไม่มีแบบว่ารวนไม่มีอะไรเลยนะครับใช้งานได้ปกติโอเคมากงานถ่ายวล็อกที่ใช้งานจริงถ้าคุณแข็งแรงพอจะถือมันไหวมันจะเป็นกล้องวล็อกที่ดีมากตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะอะไรสีไฟมันสวยมากผมถ่ายเป็น MOV 422 10 bit long GOP นะฮะ50 frames per second เอาไฟล์มา color grading สีถูกใจมากและเรื่องของกันสั่นเวลาที่เดินถ่ายมันนิ่มมากอันนี้ไว้ใจได้เลยส่วนเรื่อง auto focusนะฮะถึงออโต้โฟกัสจะไม่ได้ดีเท่ากล้องที่มี Face Detection นะฮะแต่มันก็ไม่ได้แย่ในขณะที่เราจะพึ่งพามันไม่ได้ขนาดนั้นตัวออโต้โฟกัสของ GH6 เนี่ยผมถือว่าพึ่งพาได้ประมาณ 80% แต่ว่าเราต้องสังเกตมันนิดนึงนะฮะเมื่อไหร่ที่มันหลุดโฟกัสเนี่ยเราต้องช้าลงและให้มันมาโฟกัสถ้ามันโฟกัสเราได้ปั๊บเนี่ยก็จะไม่หลุดละงานถ่ายภาพนิ่งสวยงามดีงามอันนี้อาจจะบวกกับเลนเทพเข้าไปด้วยก็คือผมใช้เลน 25-50 F1.7 เป็นเลนไลก้าพอจับคู่กันแบบนี้คุณภาพของภาพที่ได้ดีงามมากงานวิดีโอพอร์เทรตผมถ่ายด้วย Apple Bolus 422 HQ เวลาที่เอามาทำ Color Grading นะฮะมันได้สีสวยมากได้อย่างใจมากการทำ Color Gradingของไฟล์กล้อง GH6 เนี่ยเป็นจุดที่ประทับใจผมที่สุดและงานถ่ายวิดีโอแบบ High Frame Rate ผมถ่าย100 Frame Per Second แล้วเอามาสโลว์เหลือ 25% สีสวยโอเคแต่ถามว่าเท่ากับใช้ Apple Bolus 422 HQ เอามาทำ Color Grading ไหมคำตอบคือมันยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเราไม่เอาไปเทียบกับ Apple Bolus 422 HQ ก็ถือว่าสีของ High Frame Rate 100 Frame Per Second เนี่ยทำได้ดีเลยแหละสวยงามใช้งานได้ดีจบแล้วครับอันนี้คือสรุปสั้นถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมผมถึงสรุปออกมาเป็นแบบนี้ไปดูต่อได้ครับ Panasonic GH6 ตัวนี้เป็นกล้องไมโครโฟเตอร์นะฮะซึ่งเป็นไมโครโฟเตอร์ที่ขนาดค่อนข้างจะใหญ่แต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันก็สูงมากแต่ก่อนอื่นนะฮะที่เราจะไปดูเรื่องของการจับถือเรื่องของอะไรเงี้ยเรามาดูเรื่องแรกกันดีกว่าฮะเรื่องของ Key Feature จุดเด่นของ Panasonic GH6ตัวนี้ไฟล์วิดีโอทั้งหมดนะฮะที่ถ่ายได้มันจะถ่ายเป็น10บิตนะครับถ่ายวิดีโอ 4K 120 frames per second นะฮะไม่จำกัดเวลาถ่ายวิดีโอ Full HD 300 frames per second ไม่จำกัดเวลาถ่ายวิดีโอ C4K หรือ Cinema 4K นะฮะ60 frames per second 10บิต422แบบ All Intra หรือ All I นะฮะไม่จำกัดเวลาถ่ายวิดีโอ format Apple Bolus 422หรือ422 HQ ความละเอียด 5.7K 30 frames per second ไม่จำกัดเวลาสรุปง่ายๆนะฮะมันบันทึกวิดีโอได้ทุกฟอร์แมตไม่จำกัดเวลาและ
ทุกฟอร์แมตที่บันทึกเป็นนามสกุล .mov จะบันทึก10บิตทั้งหมดมันสามารถจะถ่ายวิดีโอ 5.8K โหมด Anamorphic/OpenGate ได้สำหรับคนที่ใช้เลนส์ Anamorphic ตัวนี้ใช้งานได้ถ่ายโปรไฟล์สีแบบ Vlog ไม่ใช่ว่า Log นะฮะ Vlog นะครับก็คือโปรไฟล์สีที่เป็น Log นะฮะและเปิดใช้ Dynamic Lens Boost จะทำให้คุณมี Dynamic Lens ได้ถึง13 stop บวกกันสั่นแบบแมคานิกดีมากสำหรับงานแบบถือถ่ายนะฮะผมมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกช่วยเลยคุณใช้กันสั่นแบบแมคานิกเพียวๆเนี่ยเดินถือถ่ายแบบนี้นุ่มมีพัดลมในตัวแล้วก็เป็นระบบทำความเย็นแบบแอคทีฟนะครับบันทึกเสียงได้4ช่องสัญญาณ96กิโลเฮิรตซ์24บิตมีปุ่มตั้งค่าเสียงเฉพาะอยู่ในตัวกล้องสามารถจะกดแล้วก็ตั้งค่าเสียงได้เลยครับมีปุ่มเรคคอร์ดวิดีโออยู่ที่ด้านบนตัวกล้องและด้านหน้าตัวกล้องและมีไฟเรคคอร์ดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวกล้องมีพอร์ต PC สำหรับเสียบตัวแปลงไทม์โค้ดให้มาด้วยที่ตูดกล้องนะฮะมีรูสำหรับรับกับเพลทของขาตั้งวิดีโอ1รูเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะฮะมี USB-C 3.2 นะฮะซัพพอร์ตการชาร์จแบบ PD และสามารถเสียบสายนะฮะควบคุมกล้องผ่านโปรแกรม Lumix Tether App ได้การปรับเอียงจอ LCD นะฮะเป็นระบบแบบ S1H นะครับสามารถจะปรับเอียงแล้วก็ฟลิปจอไปข้างหน้าได้ประมาณนี้ปรับเอียงก็ประมาณนี้และการปรับเอียงแบบนี้นะฮะมันจะทำให้ตัวจอ LCD เนี่ยมันไม่ไปปิดรูพอร์ตของกล้องทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะช่องเสียบ Memory Card เป็นแบบสล็อตคู่นะฮะช่องหนึ่งเป็น SD Card แบบ USB 2นะฮะส่วนอีกช่องหนึ่งเป็น CF Express Type B มีรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์นะฮะแบบ Cine Style แบบใหม่นะฮะทำให้สะดวกในการตั้งชื่อไฟล์และจัดการไฟล์เราสามารถจะโหลด LUT ไปใส่ในกล้องตัวนี้โดยใช้นามสกุล .vltหรือ .cube ได้แล้วแล้วไฟล์ก็สามารถจะตั้งชื่อได้แบบยาวๆได้แล้วนะฮะซึ่งแต่เดิมมันทำไม่ได้คุณต้องไปรีเนมไฟล์ถ้าคุณไปโหลด LUT ของPanasonic มาใช้แต่ว่ารุ่นนี้คุณไม่ต้องละคุณใช้ชื่อไฟล์ยาวๆได้เลยเรื่องของระบบออโต้โฟกัสนะฮะระบบออโต้โฟกัสเนี่ยยังคงเป็น contrast detect เหมือนเดิมนะฮะเขาเรียกชื่อระบบออโต้โฟกัสเขาว่า DFD ย่อมาจาก depth form defocus แต่ถึงกระนั้นเขาก็บอกว่าระบบออโต้โฟกัสของ Panasonic GH6 ตัวนี้เป็น contrast AF ที่ดีที่สุดของ Panasonic ตอนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเทสกันมีเซนเซอร์ใหม่ความละเอียด 25.2 ล้านซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในกล้องไมโครโฟลเตอร์เลยฮะมีโหมดภาพถ่ายความละเอียดสูงที่100เมกะพิกเซลด้วยความเร็วชัตเตอร์สูงสุดนะฮะ1ต่อ 32,000 ในแบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์หรือ Silent Mode รัวได้ถึง75ภาพต่อวินาทีเป็นแบบไฟล์รอด้วยนะฮะและสุดท้ายสิ่งที่ Panasonic สัญญาเอาไว้ว่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ซึ่งยังไม่มีณเวลานี้นะฮะต้องรอเฟิร์มแวร์อัปเดตมีอยู่4เรื่อง 1. Internal Record C4K หรือ C Full HD เป็นแบบ Apple ProRes 422หรือ422HQ ได้ 2. บันทึกวิดีโอลงฮาร์ดดิสก์ SSD หรือ Solid State นะฮะสามารถบันทึกได้โดยใช้ผ่านสาย USB-C 3. สามารถจะเอา HDMI 120 frames per second ได้ 4.สามารถจะเอา HDMI นะฮะเป็นวิดีโอรอ120 frames per second ได้อันนี้คือ4เรื่องที่ Panasonic สัญญาว่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็มาทำให้กล้องตัวนี้สามารถจะทำสิ่งนี้ได้ซึ่งเราก็ต้องรอดูกันไปทั้งหมดนี้คือ Key Feature ของกล้อง Panasonic GH6 ทีนี้มันก็มีจุดแข็งจุดอ่อนมาเล่าให้ฟังจุดแข็งข้อที่1กล้องตัวนี้มีตัวเลือกวิดีโอฟอร์แมตที่มากมายเยอะจริงๆเยอะจัด2กล้องตัวนี้ไม่จำกัดเวลาในการบันทึก3กล้องตัวนี้กันสั่นดีมากโดยใช้แมคานิกกันสั่นนะฮะไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เข้าช่วย4กล้องตัวนี้มีฟีเจอร์ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากในราคา 75,990 บาทคุณได้ฟีเจอร์ครบคันขนาดนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งเลยของกล้องตัวนี้5หน้าจอที่ปรับได้หลากหลายแองเกิลเรียกว่าครบคันสำหรับการถ่ายงานวิดีโอในทุกรูปแบบทำให้กล้องตัวนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกในการใช้จอ LCD ในการถ่ายงานถัดมาเป็นจุดอ่อนจุดแรกยังไงก็เป็นจุดอ่อนตลอดการระบบออโต้โฟกัสที่เป็นคอนทราสต์ดีเทคชั่นความเร็วในการที่จะโฟกัสเข้าและโฟกัสไม่วืดวาดที่จะจิกที่จะแม่นยำยังถือว่าเป็นจุดด้อยของกล้องตัวนี้อยู่ดีข้อที่2น้ำหนักและขนาดที่ใหญ่อาจจะทำให้เราต้องขึ้นกิมบอลในระดับโปรเฟสชันนอลทั้งที่ตัวมันเป็นกล้องไมโครโฟลเตอร์แท้ๆและ3คุณสมบัติ4ข้อที่เป็นจุดเด่นๆเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังยังคงต้องรอเฟิร์มแวร์อัปเดตอยู่ซึ่งเราก็ต้องรออย่างมีความหวังอันนี้คือข้อเสียของมันจบครับถัดไปจะเป็นดีเทลต่างๆของกล้องตัวนี้แหละไปขนาดและการจับถือ Panasonic GH6 นะฮะเป็นกล้องไมโครโฟลเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากเวลาที่เห็นหน้าตามันและจับถือมันเนี่ยทำให้นึกถึงความทรงจำในสมัยกระจกเหมือนเรากำลังใช้กล้องกระจกอยู่อย่างไรอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นกล้องมิเรอร์เลสไมโครโฟลเตอร์แท้ๆสำหรับคนที่ชอบอะไรที่เต็มมือแน่นมือน้ำหนักตึบตับอย่างเงี้ยนะฮะก็จะชอบแบบนี้สำหรับใครที่มองหากล้องน้ำหนักเบาข้ามตัวนี้ไปเลยเฉพาะตัวบอดี้มันหนักอยู่ที่823กรัมซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่หนักเอาเรื่องอยู่นะฮะ
ันนี้ส่วนความง่ายในการจับถือนั้นเนี่ยสำหรับมือผู้ชายเนี่ยผมถือว่าสบายๆนะนึกถึงสมัยที่ใช้กล้องกระจกแล้วเราก็แบบแน่นมือเต็มมือแบบนี้เต็มๆอ่ะแบบจับแล้วเต็มอ่ะบักถือแบบนี้ถ้าถ่ายภาพนิ่งนี่คือแบบมั่นคงเลยแหละปักๆอย่างเงี้ยถ้าถ่ายวีดีโอก็ขึ้นกิมบอลก็ไม่ต้องจับถูกไหมมันก็จะกลายเป็นน้ำหนักที่ก็หนักกันแหละส่วนการที่มีปุ่มเรคคอร์ดอยู่ด้านบนและด้านหน้าเนี่ยสะดวกมากสำหรับคนที่ทำงานคนเดียวอาจจะหันหน้ามานี่กดเรคคอร์ดจึ๊กเข้าไปเลยก็สะดวกหรือใครจะถนัดกดเรคคอร์ดด้วยปุ่มชัตเตอร์ก็ทำได้เพราะงั้นคุณจะกดเรคคอร์ดตรงไหนทำได้สบายๆใครที่คิดว่าจะใช้กล้องนี้เป็นกล้องวล็อกถ้าทนทานน้ำหนักมันไหวคุณก็จะกดเรคคอร์ดจากข้างหน้าได้เลยอีกจุดนึงที่มีไฟเรคคอร์ดด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยถือว่าสะดวกมากเวลาทำงานคนเดียวเราจะเห็นว่ากล้องเรากำลังเรคคอร์ดอยู่ไม่ว่าเราจะตั้งถ่ายคนเดียวแบบนี้หรือว่าเราจะตั้งถ่ายคนอื่นเราก็เห็นมันมีเรคคอร์ดแรมอยู่สะดวกมากโอเคนี่คือขนาดและการจับถือเนี่ยมันจะใหญ่เต็มมือเต็มไม้อย่างเงี้ยสำหรับมือผู้ชายอ่ะเห็นปะผมถือว่าใหญ่และหนักแต่ก็ถ้าถ่ายภาพนิ่งก็แน่นใช้ได้เลยปังปังเงี้ยขีปนาวุธอันนี้ผมติดกับเลนที่สมศักดิ์ศรีของมันนะฮะก็คือเลน10-25ถ้าเทียบกับกล้องฟูลเฟรมก็ประมาณ 20-50 เป็นเลนไลกาขนาดนี้เรียกว่าใกล้เคียงกับเลนฟูลเฟรมเลยนะฮะถัดมาเป็นเรื่องฟอร์แมตของการบันทึกPanasonic GH6 ตัวนี้มีฟอร์แมตในการบันทึกเยอะมากถ้าใครที่ไปเปิดดูผมรับรองว่าคุณจะเวอร์มากๆแต่ไม่ต้องห่วงผมสรุปเป็นกลุ่มๆเอาไว้แบบนี้แล้วโดยสรุปเขาจะเรคคอร์ดวิดีโอได้ทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มที่1เรคคอร์ดเป็น MP4 อันนี้สรุปง่ายๆว่าเรโซลูชันไม่มีอะไรให้เลือกมากก็ MP4 ธรรมดาไปประหยัดเนื้อที่ก็ว่ากันไปกลุ่มที่2เรคคอร์ดเป็นแบบ MOV อันนี้ถือว่ามีฟอร์แมตในการเรคคอร์ดเยอะมากถ้าจะเล่นจริงๆผมว่าผมมาเล่นเป็นแบบ MOV แน่นอนเพราะว่ามันจะมีความหลากหลายให้เราเล่นไอ้พวก C4K พวกอะไรพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ใน MOV ทั้งนั้นและกลุ่มที่3คือเรคคอร์ดเป็น Apple ProRes อันนี้จะมีอยู่2ฟอร์แมตเท่านั้นก็จะมี Apple ProRes 422กับ Apple ProRes 422 HQ ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องของดีเทลมาอันแรกดีกว่า MP4 มันมีฟอร์แมตอะไรบ้างมันก็จะเป็นฟอร์แมตแบบมาตรฐานทั่วไปคุณไม่สามารถจะเลือก C4K ได้จาก MP4ตรงนี้นะฮะมาตรฐานทั่วไปก็เป็น 4K 50เฟรม 10 บิต 420 ลอง GOP 4K 25เหมือนกัน 10 บิต 420 ลอง GOP 4K 25แบบ 8 บิตก็มีให้เลือกตรงนี้นะฮะเป็น 420 ลอง GOP หรือใครจะเป็น Full HD ก็จะเป็น Full HD แบบ 50 เฟรม 25 เฟรมแบบ 8 บิตนะฮะ 420 ลอง GOP อันนี้จบง่ายๆของ MP4 มีแค่นี้เลยก็ไปในเรื่องของการถ่ายแบบจบหลังกล้องผมคิดว่านะไม่ได้ทำเป็นล็อกเป็นอะไรมานั่งเกรดดิ้งอยู่แล้วถัดไปฟอร์แมตสูงทั้งมันก็คือ Apple ProResจะถ่ายได้2ฟอร์แมตตอนนี้นะฮะก็คือ Apple ProRes 422 25เฟรมกับ Apple ProRes 422 HQ แบบ25เฟรมทั้ง2ฟอร์แมตนี้ถ่าย 5.7K คือเต็มพิกัดเลยขนาดไฟล์ก็โหดแน่นอนนะและกลุ่มฟอร์แมตสุดท้ายสำหรับผมมันเป็นกลุ่มฟอร์แมตหลักเลยนะคือการถ่ายด้วยฟอร์แมตแบบ MOV มันจะถ่ายได้เยอะมากเริ่มตั้งแต่อันแรกสัดส่วนแปลกๆหน่อยถ่ายเป็น 4:3 แต่ได้ 5.8K 10บิต 420 ลอง GOP แล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงถ่ายได้ 5.7K เป็นแบบ25เฟรมกับ50เฟรม10บิต420ลอง GOP เหมือนกันและถัดไปถ่าย 4.4K เป็นแบบ50เฟรม10บิต420ลอง GOP อันนี้จบไอ้เรื่องของความใหญ่ที่เหนือมาตรฐานถัดมาเป็นความใหญ่ที่เหนือมาตรฐานมานิดนึงก็มาตรฐานของ Cinema นะฮะอันแรกตัวนี้คือ C4K หรือ Cinema 4K สัดส่วนอยู่ที่17:9มี100เฟรม50เฟรม25เฟรมตามที่มันควรจะเป็นนะฮะถ้า100เฟรมคุณจะมี10บิตให้เลือก420ลอง GOP แต่ถ้าเกิดเป็น50เฟรมคุณจะมี10บิต422นี่422มาแล้วนะ422แบบ All Intra หรือ All I ก็มีขนาด800 Mbps หรือว่า600 Mbps และไอ้ Cinema 4K เนี่ยฮะก็ยังมีให้เลือกตามสเปคที่ลดหลั่นกันไปอาจจะเป็น10บิต420บ้างเป็นแบบ All I เป็นแบบ Long GOP เฟรมเรทก็มีทั้ง50 25อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่เขาเตรียมฟอร์แมตเอาไว้ให้เราใช้เห็นมันเยอะๆมันแค่เป็นความน่าจะเป็นแค่นั้นแหละถัดมาจาก C4K ก็จะเป็นมาตรฐานทั่วไปที่เราใช้ก็คือเป็น 4K อันแรกถ่ายเป็น 4K 100 frame per second แบบ 10 บิต 420 ลอง GOP และที่เหลือก็คล้ายๆกับ C4K เมื่อกี้นะฮะคือ 4K 50 frame per second 10 บิต 422 All I เนี้ย 4K 50 frame per second 10 บิต 422 ลอง GOP ซึ่งอันนี้คือฟอร์แมตที่ผมใช้ในการถ่ายทั่วๆไปในการถ่ายคอนเทนต์ผมใช้ 4K 10 บิต 422 ลอง GOP ถ่ายแล้วทำ color grading ที่เหลือมันก็ตามความน่าจะเป็นนะฮะเป็น All I บ้างเป็นลอง GOP บ้างได้10 บิต 422 บ้าง 10 บิต 420 บ้างนะฮะ50เฟรมมั่ง25เฟรมมั่งก็ตามความน่าจะเป็นของเขาไอ้ตรงฟอร์แมต 4K ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วถัดมาก็จะเป็นฟอร์แมต Full HD ที่เยอะมากเริ่มตั้งแต่ Full HD 200 เฟรมเพอร์เซค 10 บิต 422
RI เนี่ยลดหลั่นกันไปพวกเฟรมเรทพวก RI บ้างลอง GOP บ้าง420บ้าง422บ้างนะฮะตามความน่าจะเป็นมันก็เลยดูเยอะจริงๆมันไม่มีอะไรมากมันแค่เป็นกลุ่มแค่นี้เองเขาก็สลับความน่าจะเป็นอันนี้มี RI บ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยนี่คือฟอร์แมตที่หลากหลายที่รองรับการใช้งานสำหรับแต่ละคนแต่ละงานได้เหมาะสมเลือกเอาเองแล้วกันอย่าไปเวอร์กับมันนะฮะมันฟอร์แมตเยอะแบบนี้มันก็แค่สลับกันไปตามความน่าจะเป็นในการใช้งานแค่นั้นแหละถัดไปเป็นเรื่องของการถ่าย Vlog หรือการถ่ายแบบนะฮะอย่างที่เล่าไว้ให้ฟังตั้งแต่แรกว่ากล้องตัวนี้ถ่าย Vlog ได้แต่ว่ามันจะมีอีกอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Dynamic Lens Boost ผมจะเทสให้ดูครับว่าระหว่าง Vlog ที่ปิด Dynamic Lens Boost กับ Vlog ที่เปิด Dynamic Lens Boost เวลาที่ถ่ายแล้วเอามาดันเนี่ยไม่ว่าจะในส่วนมืดหรือส่วนสว่างเนี่ยมันให้ผลที่แตกต่างกันยังไงไปดูเลยเดี๋ยวผมจะมาเทส Dynamic Lens Boost นะฮะโดยการจะถ่ายเป็น Vlog แล้วก็เทียบนะครับว่าถ้าลบ3ลบ4ลบ5เนี่ยมันจะดึงส่วนมืดกลับมาได้ประมาณไหนมันจะดันออกมาแล้วเป็นยังไงเทียบว่าเปิดกับไม่เปิดแล้วก็จะมีการ Recovery ก็คือเทสแบบสว่างบวก2บวก3บวก4มาลองดูกันซึ่งค่าความสว่างปกติเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 1.5 เริ่มเลยอันแรกลบ3อันนี้ลบ3นะครับไม่เปิด Dynamic Lens Boostได้ภาพมาเป็นแบบนี้อันนี้คือลบ3นะฮะแบบเปิด Dynamic Lens Boost ได้ภาพมาเป็นแบบนี้ฮะอันนี้คือลบ4นะฮะแบบไม่เปิด Dynamic Lens Boost นะลบ4นะครับอันนี้ได้ภาพมาเป็นแบบนี้อันนี้คือลบ4นะครับแบบเปิด Dynamic Lens Boost นะฮะลบ4 stop ได้ภาพมาเป็นแบบนี้ฮะอันนี้คือลบ5นะครับแบบปิด Dynamic Lens Boost ลบ5นะครับได้ภาพมาเป็นแบบนี้ฮะอันนี้คือลบ5นะครับแบบเปิด Dynamic Lens Boost นะฮะลบ5ได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้ลบ5 stopเรามาลองเปรียบเทียบนะฮะลบ3 stop นะฮะอันนี้คือไม่มี Dynamic Lens Boost นะครับแล้วผมมาดันบวก3อ่ะการดันบวก3ผมก็คือที่อันเนี้ยผมดันเข้าไปเลยตรง Global เนี่ย EXP บวก3ผลที่ได้คือเป็นแบบนี้ไม่มี Dynamic Lens Boost แล้วถ้ามี Dynamic Lens Boost จะเป็นยังไงถ้ามี Dynamic Lens Boost จะเอามาเป็นอย่างนี้แต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการวัดแสงที่ดันต่างกันเล็กน้อยนะฮะอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าให้เห็นเรื่องของ Noise ละกัน Noise ที่เห็นนะครับดูตรงคอนะครับจะมีปริมาณที่น้อยกว่าอันนี้คือ Dynamic Lens Boost ลบ3ถ้าเอามา compare กันนะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ด้านซ้ายมืออันนี้คือไม่ได้เปิด Dynamic Lens Boost นะฮะดูตรงเงานะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยเปิด Dynamic Lens Boost อันนี้ที่ลบ3แล้วดันกลับมาให้สว่าง3 stop เท่ากันสังเกตฮะตรงเงาตรงคอตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่า Noisemันเยินกว่าเยอะโอเคความสว่างอาจจะไม่เท่ากันอย่างที่อธิบายไปแล้วแต่ว่าเราพอจะดูได้ว่าน้อยตรงคอนะฮะทางซ้ายมือกับน้อยตรงคอทางขวามือเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นนัยยะสำคัญเลยนะว่าเมื่อคุณเปิด Dynamic Lens Boost แล้วเนี่ยเวลาที่ไปขุดเนี่ยมันดีกว่าเยอะนะครับชัดเจนมากตามนี้เลยอันนี้ลบ3ทีนี้เราลองไปดูที่ลบ4แล้วกันนะครับเทียบความเยินลบ4ทางซ้ายมือเนี่ยคือไม่ได้เปิด Dynamic Lens Boost ทางขวามือนี่คือเปิด Dynamic Lens Boost แล้วก็วัดแสงให้มืดลงไปลบ4stop แล้วก็ดันกลับมาเป็น4 stop ความเยินเนี่ยด้านซ้ายมือยังไงก็หยาบกว่าที่ไม่ได้เปิด Dynamic Lens Boost ดูตรงสีดำในเสื้อนะครับกับสีดำทางขวาเนี่ยสีดำทางขวาที่เปิด Dynamic Lens Boost เนี่ยยังดูไม่มีน้อยเข้าไปแจมอยู่ในเสื้อส่วนสีดำทางซ้ายนี่หึมเลยฮะส่วนตรงshadow ตรงอะไรก็ตามสภาพที่เห็นและสุดท้ายเนี่ยไปให้สุดเบอร์ก็คือลบ5อย่างที่เห็นเลยครับเปิดไม่เปิด Dynamic Lens Boost โอเคมันเยินแหละแต่ว่าเปิด Dynamic Lens Boost เยินน้อยกว่าถ้าเทียบกันแบบนี้นะอันนี้คือเรื่องของการดึงส่วนมืดขึ้นมานะฮะอันนี้เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าถ่ายแบบอันเดอร์มาแล้วมาดันขึ้นเนี่ยการเปิด Dynamic Lens Boost เนี่ยกับไม่เปิดเนี่ยให้ผลต่างกันประมาณไหนถัดไปนะฮะจะเป็นการถ่ายแบบโอเวอร์มาแล้วมาดันลงนะครับมาดูกันว่าในส่วนไฮไลท์จะเอาคืนได้ประมาณไหนเริ่มจากอันแรกนะฮะโหดไปเลยอันนี้คือบวก3นะฮะแบบไม่เปิด Dynamic Lens Boost ให้ผลออกมาเป็นแบบนี้นะฮะบวก3อันนี้ก็จะเป็นบวก3แบบเปิด Dynamic Lens Boost นะฮะมาดูกันว่าการ Recovery Highlight เนี่ยมันทำได้ต่างจากไม่เปิดยังไงและอันนี้นะครับเป็นบวก4นะครับเป็นบวก4แบบไม่เปิด Dynamic Lens Boost นะให้ความสว่างมาเป็นแบบนี้
และอันนี้นะครับคือบวก4แบบเปิด Dynamic Lens Boost นะฮะให้ภาพออกมาเป็นแบบนี้อันนี้บวก3นะครับคือถ่ายมาเนี่ยให้สว่างระดับบวก3แล้วเวลามาดึงคืนเนี่ยผมดึงลบ3ลงมาตามที่เห็นอันนี้คือไม่ได้เปิด Dynamic Lens Boost ให้ภาพออกมาเป็นแบบนี้ส่วนอันที่เปิด Dynamic Lens Boost ให้ภาพออกมาเป็นแบบนี้ค่อนข้างจะไม่ต่างกันนะถ้าเกิดเราไม่ได้มาคอมเพร์กันแต่ถ้าคอมเพร์ล่ะอันนี้บวก3นะครับคอมเพร์กันเลยทางซ้ายมือไม่เปิด Dynamic Lens Boost ทางขวามือเปิด Dynamic Lens Boost สังเกตว่าสกินใกล้เคียงกันดูไม่ได้ต่างมากแต่นี่เห็นมั้ยฮะตรงโคมไฟอันนี้เห็นชัดเจนเลยการเปิด Dynamic Lens Boost เนี่ยมันนวลนุ่มกว่าแสงมันเอาคืนกลับมาได้ชัดเจนเลยว่าเปิด Dynamic Lens Boost แล้วอะคุณภาพภาพดีกว่าเลยทั้งหมดเนี่ยผมถ่ายที่ ISO Native ของแต่ละอันของมันนะฮะไอที่ไม่เปิดเนี่ยก็ใช้ ISO อยู่ที่250ส่วนไอที่เปิดเนี่ยก็ใช้ ISO อยู่ที่2000ดึงกลับมาเนี่ยไอที่เปิด Dynamic Lens Boost เนี่ยโคมไฟยังเนียนกว่าแล้วถ้าเกิดเป็น4สต็อปล่ะถ้า4สต็อปนะครับตามสภาพที่เห็นเลยฮะทางซ้ายมือนี่ไม่ได้เปิด Dynamic Lens Boost นะฮะแล้วก็สว่างขึ้นไป4สต็อปส่วนทางขวามือเนี่ยสว่าง4สต็อปเหมือนกันแต่เปิด Dynamic Lens Boost เวลาที่ดึงกลับมาคือ -4 เนี่ยให้คุณภาพมาเป็นแบบนี้สังเกตว่าที่ไม่ได้เปิด Dynamic Lens Boost เนี่ยตรงไฮไลท์ตรงหน้านี่คือเยินไปแล้วแต่ว่าที่เปิด Dynamic Lens Boost อยู่เนี่ยไฮไลท์ตรงหน้าเนี่ยยังไม่มีเกิดขึ้นแบบเยินแบบนี้เลยในส่วนของโคมไฟถ้าไม่ได้เปิดนี่คือเละหายไปเลยดีเทลไม่เหลือแต่ถ้าเปิดเนี่ยตรงโคมไฟเนี่ยมีดีเทลดึงกลับมาได้มาเป็นแบบนี้เลยครับเพราะงั้นในข้อแนะนำของผมนะฮะถ้าคุณจะถ่ายโปรไฟล์สีเป็นแบบ Vlog แล้วมาถอดหลอกแนะนำให้เปิด Dynamic Lens Boost ครับแล้วถ้าถ่ายกลางแจ้งมันจะสว่างจ้าคุณก็ใช้ Variable ND Filter ที่มันมืดๆหน่อยก็สามารถจะถ่ายกลางแจ้งได้ถึงจะดัน ISO ไป 2000แล้วในกรณีแบบนี้ถ้าใครเป็นกังวลนะครับว่าเปิด Dynamic Lens Boost แล้วอ่ะน้อยจะหึ่มมั้ยบอกเลยว่าน้อยไม่หึ่มนะดันไป 2000 ก็เฉยๆนะฮะนี่ไงอย่างที่เทียบให้ดูนะครับเปิดกับไม่เปิดทางซ้ายไม่เปิดทางขวาเปิดไม่ได้มีน้อยเลยสรุปว่าเปิด Dynamic Lens Boost ไปเถอะแล้วใช้ Variable ND Filter สำหรับคนที่จะมาทำ Color Grading ถัดมาเป็นเรื่องของ Noise Performance เรามาดูกันว่าการถ่ายด้วย Vlog ทั้งที่ปิด Dynamic Lens Boost และการเปิด Dynamic Lens Boost เนี่ยมันจะจัดการกับ Noise ได้ประมาณไหนโดยผมจะเทียบอันแรกนะฮะที่ Native คือถ่าย Vlog ISO 250อันนี้เป็น Native ของ Vlog แบบปิด Dynamic Lens Boost นะฮะอันนี้ได้น้อยประมาณไหนและถ่าย Vlogเปิด Dynamic Lens Boost ISO Native อยู่ที่ 2,000 จะเห็นน้อยประมาณไหนเอามาเทียบกันแล้วหลังจากนั้นเราจะไปลุยกันที่ ISO 3,200 เท่ากัน ISO 6,400 เท่ากัน ISO 12,800 เท่ากันทางซ้ายมือนะฮะถ่ายเป็น Vlog ปิด Dynamic Lens Boost ใช้ ISO 250ส่วนทางขวามือนะฮะถ่ายเป็น Vlog เหมือนกันแต่ว่าเปิด Dynamic Lens Boost และ ISO Native มันอยู่ที่ 2,000 ก็มาเทียบกันดูก่อนนะฮะว่ามันเห็น Noise ไหมเพราะบางคนอาจจะเป็นกังวลไหมว่าถ้าต้องดัน ISO ไปถึง 2,000 เนี่ยที่ Native เลยนะฮะกับการเปิด Dynamic Lens Boost เนี่ย Noise มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าที่ ISO 3,200 มาดูกันนะภาพรวมตอนนี้ถ้าเกิด Play ดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย play แต่ถ้าเกิดเราโฟกัสไปที่ตัวคนนะครับที่ ISO 3,200 ผมว่าไม่ได้ต่างกันนะต่อไปไปดูที่ ISO 6,400 อันนี้ที่ ISO 6,400 นะครับเดี๋ยวผมจะขอความเห็นของพี่ก้าวนะฮะ2อันนี้นะฮะซ้ายขวาเนี่ย ISO 6,400 ทั้งคู่นะฮะคำถามผมคือต่างกันไหมไม่ได้ว่าดูแล้วรู้เลยว่ามันต่างกันต้องจ้องเข้าไปใกล้ๆระดับใกล้มากอะฝั่งขวามีความเกรนมากกว่าฝั่งซ้ายแต่ก้าวว่ามันดูไม่ต่างเลยอะไหนขอดูหน้าฉิมดิไม่ได้ต่างกันถึงขนาดว่าโดดเด่นต่อมาเป็น ISO 12,800นะครับ2อันมาเปรียบเทียบกันมาก้าวมาดูให้หน่อยดิก้าวไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากขนาดจะพูดออกมาได้ดูไม่ออกเลยไม่ต่างโอเคเพราะงั้นข้อสรุปนะครับก็คือการถ่ายเป็นแบบ Vlog แล้วใช้ไอ้ตัว Dynamic Lens Boost เนี่ยไม่ได้มีผลนะฮะเกี่ยวกับ ISO มันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนส่วน performance ของ ISO แต่ละอันอะในเมื่อมันไม่ต่างผมก็จะขอเอาที่เปิด Dynamic Lens Boost ไว้แล้วกันนะครับมานั่งไล่กันอีกทีนึงอันนี้คือที่ ISO 3,200 นะครับกล้องตัวนี้ทำ Noise Performance ได้ประมาณนี้ก็ประมาณหนึ่งยุบๆๆๆนิดหน่อยไม่ได้เป็นประเด็นมากจะใช้งานก็ใช้ได้ส่วนที่ ISO 6,400 นะครับเริ่มสากเยอะแล้ว ISO 6,400 เนี่ยใครจะทนใช้ก็ถือว่าทนใช้ได้นะฮะแต่ว่า
ถามว่าเหมาะไหมอาจจะไม่ค่อยเหมาะ 6,400 อาจจะไม่ค่อยเหมาะแล้วแต่ประเภทงานแต่มันก็ดูรู้เรื่องอ่ะจะใช้ก็ใช้ได้แหละไม่ได้เป็นประเด็นมากนะครับอันนี้ที่ ISO 6,400 แล้วก็ที่ ISO 12,800 นะครับก็สภาพน้อยอย่างที่เห็นครับได้ภาพนะครับได้ภาพแต่ก็เป็นภาพที่มี noise ติดเข้ามาพอสมควรนะงั้นถ้าถามว่าจะเวิร์กเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ก็สำหรับผมก็คงหนีไม่พ้นก็อยู่ที่ Native นะฮะ 2,000 2,000 นี่ดูคลีนโอเคไม่มีปัญหาเป็น Native ของไอ้การใช้ Dynamic Lens Boost ได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็คลีนกันไปนะฮะเทียบกับ250แบบไม่ได้เปิด Dynamic Lens Boost 210ก็คลีนอยู่แล้วอันนี้คลีน 100% อยู่แล้วนะฮะก็ตามนั้นครับที่ 3,200 อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าได้แหละใช้ได้ใช้ได้ไม่น่าเกียดใช้ได้แต่พอขึ้นไป 6,400 หรือ 12,800 แล้วเนี่ยก็น้อยก็เยอะประมาณนึงนะฮะตามที่เห็นเลยอันนี้นะครับจะเป็นการเทสสำหรับคนที่สงสัยว่าระหว่างการถ่าย 4K แบบธรรมดาคือ 4K 25 frame per second 422 10 bit long GOP bit rate อยู่ที่150 megabit per second เทียบกับตัวโหดสุดเลยApple Poles HQ ซึ่งเฟรมเรทอยู่ที่25เฟรมเพอร์เซกเท่ากันและบิตเรทอยู่ที่ 1.6 กิกะบิตเพอร์เซกนะฮะเทียบกันว่าถ้าเราเอามาดึงจากความมืดสู่ความสว่างและจากความสว่างสู่ความมืดเนี่ยมันจะให้ผลที่ต่างกันหรือเปล่าถ้าบิตเรทมันต่างกันขนาดนี้ไปอันนี้เป็นแบบ 4K นะฮะ25เฟรมเพอร์เซก10บิต422 long GOP บิตเรท150เมกะบิตเพอร์เซกความสว่างอยู่ที่ลบ5 stop อันนี้เป็น Apple Poles HQ นะฮะบิตเรทอยู่ที่ 1.6 กิกะบิตเพอร์เซกถ่ายลบ5 stop อันนี้ลบ4 stop ไฟล์ 4K 25 frame per second 10 bit 422 long GOP 150 megabit per second ลบ4 stop 1.6 กิกะบิตเพอร์เซก Poles HQ ลบ3 stop 4K 25 frame per second10 bit 422 long GOP bit rate 150 Poles HQ 1.6 gigabit per second 4K 10 bit 422 long GOP 150 megabit per second บวก3 stop นะครับตอนนี้บวก3 Apple Poles HQ 1.6 gigabit per secondเรามาลองเทียบนะครับว่าไฟล์10บิต422เหมือนกัน25เฟรมเพอร์เซกแต่ว่าบิตเรทต่างกัน MOE บิตเรทแค่150เมกะบิตเพอร์เซกกับ Apple Poles 422 1.6 กิกะบิตเพอร์เซกมันต่างกันหรือเปล่าฮะมันน่าสงสัยผมก็เลยลองถ่ายให้แบบว่ามืดแล้วเอามาดึงเทียบกันเริ่มจากไฟล์แรกนะครับเอามาเป็นแบบนี้นะครับทางซ้ายมือนะครับอันนี้คือไฟล์ลบ5 stop นะครับเอามาดึงบวก5 stop กลับมาให้สู่ความสว่างที่พอดีทางซ้ายมือเนี่ยเป็นไฟล์ที่ถ่ายเป็น MOV ส่วนทางขวามือเนี่ยเป็นไฟล์ Apple Poles 422คุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยอันนี้เห็นเลยว่าบิตเรทเนี่ยมีผลนะฮะเนี่ยถ้าปิดนะครับไฟล์ทั้งคู่ก็คือมืดประมาณนี้แต่ถ้าเปิดขึ้นมานะฮะไฟล์ทั้งคู่จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะอันนี้คือลบ5 stopถัดไปลบ4 stop ออกมาเป็นแบบนี้ทางซ้ายมือคือ MOV ทางขวามือคือ Apple Poles ลบ4 stop นะฮะถ่ายมาคือมืดแบบนี้ทั้งคู่นะครับพอมาดึงบวก4เข้าไปทั้งคู่ให้ผลออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ Apple Poles กินขาดครับยังคงความคอนทราสต์ได้ดีนี่เห็นความแตกต่างแล้วนะเหมือน Apple Poles มันเอามาใช้ได้มากกว่า MOV นะฮะไฟล์ถัดไปอันนี้ลบ3 stop นะครับลบ3 stop นี่ Apple Poles นี่คือแทบจะปกติแล้วส่วน MOV เนี่ยยังไม่ค่อยปกติดีนะจริงๆเรื่องคอนทราสต์อะไร Apple Poles มันจะดีกว่าดึงแล้วเรียกว่าปกติกว่าเยอะออกมาเป็นแบบนี้เลยต่อมาเป็นการดึงจากความสว่างลงมานะครับก็เป็นความสว่างที่3 stop ทางซ้ายมือคือ MOV ทางขวามือคือ Apple Poles 422ก่อนเป็นกันแบบนี้แรกเริ่มเดินทีเป็นแบบนี้พอหลังปึ๊บปึ๊บมีความแตกต่างและในส่วนไฮไลท์การไล่โทนนะฮะนี่ครับส่วนไฮไลท์ที่มันเกินออกไปเนี่ยเบิร์นหายไหมก็เบิร์นหายนะครับเบิร์นหายไปใกล้เคียงกันทั้งคู่แต่ว่าพอภาพรวมเนี่ยที่เราดูแล้วเนี่ยดึงลบ3 stop ลงมาเนี่ยเพื่อให้มันกลับมาสู่ความสว่างปกติเนี่ยภาพรวม Apple Poles 422เนี่ย HQ เนี่ยมันดูดีกว่าเยอะเลยซึ่งไฟล์ทั้งหมดที่คุณดูเนี่ยเปิด Dynamic Lens Boost เอาไว้นะฮะเป็นออนทั้งหมดเลยนะทดสอบการสั่นนะฮะอันนี้เปิดเป็นการสั่นแบบธรรมดานะครับ
ไม่ได้เปิด e-sevilight นะมาดูกันว่าการสั่นเวลาเดินถ่ายเนี่ยมันให้ผลเป็นยังไงนะฮะระยะเลนส์ที่ใช้นี่คือระยะ10นะครับถ้าเทียบกับ full frame ก็เท่ากับ20คูณ2เข้าไปนะระยะ10ให้ผลสำหรับการเดินถ่ายประมาณแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองวิ่งไปเป็นการสั่นแบบ e-stabilize นะฮะมันก็จะเพิ่มความการสั่นมากขึ้นนะฮะ speed shutter ใช้อยู่ที่1ต่อ50นะครับผลที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ e-stabilize โอเคลองวิ่งกลับดูนี้ใช้กันสั่นแบบ Boost IS เข้าไปด้วยนะฮะผลที่ได้เป็นแบบนี้นะฮะใช้ Speed Shutter 1ต่อ200นะฮะเพราะว่านั่นแหละกันสั่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องใช้ Speed Shutter เร็วนิดนึงนะฮะประมาณแบบนี้นี้เป็น E-Stabilize ที่ Boost IS เพิ่มเข้าไปเดี๋ยวลองวิ่งกลับดูนะฮะถัดมาเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ความอึดของแบตเตอรี่นะฮะถ้าคุณถ่าย 4K 60 frame per second บันทึกลง CF Express คุณจะถ่ายได้นานต่อเนื่อง80นาทีแต่ถ้าคุณบันทึกลง SD card คุณจะถ่ายได้นานต่อเนื่อง90นาทีต่างกัน10นาทีนะฮะอันนี้ให้ดูความอึดของแบตไว้ก่อนความอึดของแบตมันก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้แหละคุณก็ลองไปเช็คๆดูนะครับว่าถ้าเกิดใช้งานไปจริงๆแล้วมันฟอร์แมตแบบไหนอะไรมันน่าจะเกี่ยวกับความอึดของแบตแหละก็ว่ากันไปนะอันนี้เอาตามมาตรฐานมาให้ดูก่อนถัดมาเป็นเรื่องของ USB-C เราสามารถจะชาร์จไฟผ่าน USB-C ได้โดยใช้งานไปแล้วก็ชาร์จไฟไปชาร์จผ่าน power bank ก็ได้แล้วก็สเปคที่กล้องต้องการนะฮะคือ9โวลต์3แอมป์27วัตต์ไอ้ส่วนว่า power bank คุณเนี่ยมันจะปล่อยไฟได้เท่าไหร่ยังไงคุณลองไปเทสดูนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้ามันปล่อยไฟได้ไม่ทันต่อการใช้งานของกล้องเนี่ยแบตมันก็อาจจะไหลลงแต่มันไหลช้าๆเพราะว่ามันชาร์จกลับไม่ทันการใช้งานก็แค่นั้นเองคุณก็ลองไปเทสดูแต่มันสามารถที่จะใช้ไปแล้วก็ชาร์จ power bank ไปด้วยได้ถัดมางานไลฟ์ผมไปเทสมาว่ามันสามารถจะไลฟ์ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องแบบยาวมากแบตหมดก็เปลี่ยนแบตนะฮะต่อเนื่องยาวๆไปไม่ได้ฮีทผมไลฟ์ไปเกือบ4ชั่วโมงมันก็ใช้ได้นะถ้าใครอยากได้กล้องอื่นๆไลฟ์โหดๆต่อเนื่องได้นะครับ Panasonic GH6 เนี่ยเอาอยู่ฮะไปดูการไลฟ์ของผมกันอุปกรณ์ในการไลฟ์ก็กล่อง YOLO BOX แบบนี้สาย HDMI ง่ายๆอย่างนี้เลยขาตั้ง Joby Gorilla 3K Pro Kit ตัวนี้ก็คือ Solution นะฮะตอนนี้ YOLO BOXแล้วก็นี่ Panasonic GH6 แค่นี้เลยส่วนไมค์เป็น Saronic B-Link 900นะต่อเข้ามาแบบนี้ Solution Live วันนี้ชิวๆงานถ่ายวล็อกนะครับโดย Solution เนี่ยจะติดกับเลนส์10-25 f1.7 นะฮะก็มาเทสในเรื่องของการกันสั่นเรื่องของออโต้โฟกัสเรื่องของการทำงานในที่แสงน้อยในสถานการณ์จริงเรื่องของการใช้งานทั่วไปถ้าใช้ตัวนี้ถ่ายวล็อกจะออกมาเป็นยังไงวันนี้นะฮะเราจะไปถ่ายวล็อกที่อตกกันนะฮะผมจะใช้เลนส์10-25นะครับแล้วก็ติด variable ND filter H&Y Levering ให้มันสามารถจะถ่ายกลางแจ้งได้เพราะว่าผมจะใช้ Dynamic Lens Boost เพื่อให้ได้ Dynamic Lens ที่ดีนะ ISO มันต้องดันไปถึง 2,000 น่ะขั้นต่ำนะฮะเป็น Native นะก็จะมาดูเรื่องของการสั่นออโต้โฟกัสการใช้งานภาพรวมอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะเป็นโซลูชั่นที่อาจจะหนักไปสักหน่อยนะการถ่ายวล็อกแต่ว่าถือว่ามาดู performance กันดีกว่าแสงแรงมากครับตอนนี้ variable ND filter เป็นเรื่องจำเป็นมากเลือกเป็น dynamic lens boost นะฮะ ISO จะถูกดันไปที่ 2,000 variable ND filter นี่เปิดเกือบสุดเปิดจนสุดเท่าที่มันจะไม่เห็น across นะฮะ variable ND filter ใช้ของ H&Y Levering ตอนนี้ค่า F ขึ้นไปถึง F16 กันเลยทีเดียวนะฮะเพราะงั้นถ้าใครจะใช้ dynamic lens boostแล้วก็มาถ่ายกลางแจ้งแบบนี้นะฮะคุณต้องใช้ variable ND filter ที่เข้มพอสมควรนะฮะไม่งั้นไม่รอดนะครับ ISO 2000ส่วนที่แม่บอกว่าเขาน่าจะถือได้2มือผมก็เชื่อนะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยถือมาประมาณนาทีเดียวนะครับด้วยแขนข้างเดียวนะเลนใช้อยู่ที่ช่วง10นะครับมันก็จะ
กว้างได้ประมาณช่วงเลน20นะบนกล้องฟูลเฟรมเมื่อยใช้ได้เลยเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นแขนขวาบ้างสลับไปสลับมานะถ้าอยากจะถ่ายบล็อกเนี่ยคุณต้องแข็งแรงมากอ่ะถ้าใช้กล้องตัวนี้กับเลนตัวเนี้ยเพราะว่าเลนตัวนี้เอาจริงๆอ่ะถือว่าดีนะ10-25เนี่ยครอบคลุมมากๆในการถ่ายงานถ่ายบล็อกนะเพราะว่าถ้าเท่ากับฟูลเฟรมมันก็คือ20-50ไม่ธรรมดานะกว้างนะแล้วก็ได้นอร์มอลด้วยนะ F1.7 โหดอยู่นะถามว่าเหนื่อยไหมโอเคก็เข้ามาสั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ variable indicator max สุดเป็นที่5เลยนะครับได้ F5 ที่ ISO 2000 stabilizer 1:50นะครับพร้อมตัวไว้บาลานซ์สิ่งแรกมาแล้วคือสิ่งนี้ฮะซาลาเปาอันนี้คือซาลาเปาไส้หมูแดงนะครับที่มาก็ต้องสั่งนะครับอีกสิ่งนึงที่มาแล้วต้องมากินก็คือสิ่งนี้ฮะมันก็คือพระรามลงสงครับข้าวกับหมูครับน้ำพริกเผานะครับเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะโบราณก็ต้องสั่งสิ่งนี้มากินด้วยแล้วก็โอเลี้ยงกับชาดำที่แม่ชอบกินซะเหลือเกินตอนนี้แม่จะเป็นคนถือ Panasonic GS6 นะฮะให้ผมนี่คือแรงของคนแก่ว่าจะสามารถถือ Panasonic GS6 ได้ไหมเดี๋ยวขอช็อตแบบลงมาที่อาหารหน่อยครับนี่แม่นะฮะแม่จัดการเนี่ยโอ้โหจะรอดเปล่าไม่รู้นะตามนั้นเลยอ่ะเนี่ยพูดได้คำเดียวว่าอร่อยครับสิเมื่อกี้คุยกันว่าจะไปงานสัปดาห์หนังสือนะเพราะว่าเราอยู่ไกลมากออตกมันอยู่ตรงสถานีบางซื่อครับพาแม่ไปซื้อก่อนแล้วกันตามนั้นสองค่ะสองโลสาวให้เอาไหมคะสองค่ะอย่างละสองมีเห็ดฟางไหมคะเห็ดฟางมุมนู้นนะครับทำเกงเรียงนะเยอะๆอร่อยใส่ไม่ได้เลยครับขอบคุณมากนะคะพันลมนี่แตกโพะเลยนะโพะเลยซื้อของเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องไปกินขนมนะครับก็เป็นทับทิมกรอบนะครับยังไงก็ต้องมากินที่นี่อ่ะนี่ก็ทับทิมกรอบนะครับเอาทับทิม2ครับก็เป็นร้านที่ทำทับทิมกรอบอร่อยมากทับทิมสยามนะครับเป็นทับทิมกรอบที่อร่อยมากผมชอบมากมันจะมีความอัลดันเต้ก็คือนุ่มเหนียวที่ด้านนอกส่วนด้านในที่เป็นแห้วอ่ะจะกรอบมากนี่มีนี่ด้วยของดีมากเลยแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่ามะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิเหรอก็มันเป็นมะพร้าวที่ข้างในอ่ะมันก็ไม่มีน้ำมันเป็นข้นๆถัดไปนะฮะเราก็จะไปงานสัปดาห์หนังสือที่แม่อยากไปใช่ป่ะใช่ตอนนี้ก็หาที่จอดในสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะฮะก็ลงมาที่จอดชั้นใต้ดินนะฮะ1ชั้นก็มืดๆพอสมควรนะฮะส่วนกล้องก็ตอนนี้สปีดชัตเตอร์1:50 F1.7 นะฮะ ISO ดันเข้าไป 6,400 ครับโอ้โหมืดพอสมควรเลยข้างล่างนี้นะฮะกล้องยังโฟกัสเข้าหน้าผมอยู่นะครับแล้วหวังว่ากล้องจะไม่หลุดโฟกัสนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเทสประสิทธิภาพในการโฟกัสในที่แสนน้อยตามสถานการณ์จริงเลยนะฮะว่าเราต้องเจอประมาณเนี้ยกล้องจะเอาอยู่ไหมอ่ะมาลองดูกันพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆหาที่จอดไปเรื่อยอ่ะเจอแล้วเนี่ยที่จอดได้แล้วโอเคจอดได้แล้วฮะโชคดีที่เจอที่จอดนะรถเข้ามาเพียบเลยคนก็ดูคึกคักนะฮะตั้งแต่ที่จอดรถเลยนะครับเดินขึ้นกันก่อนนะฮะงานสัปดาห์หนังสือนะฮะพูดแล้วทำไมคนเยอะเข้ามาฉีดวัคซีนกันนะฮะซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานู่นเขาบอกไปประตู1นู่นเข้ามาที่ประตู1แล้วนะฮะก็เป็นฮอลล์เหมือนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะหรือว่าไบเทคบางนาแหละเนี่ยบรรยากาศเงี้ยนี่มีคิโนคุนิยะอยู่นี่นะฮะนี่เขาก็ราคาลด 20% นะฮะก็น่าสนใจนะโฟโต้บุ๊กอ่ะใครมาซื้อนี่ก็ให้ผมว่าโฟโต้บุ๊กพวกนี้ไอเดียดีนะทำให้เราแบบมีไอเดียในการถ่ายรูปอ่ะจากราคา700กว่าบาทก็น่าจะเหลือนิดประมาณนึงนะโดนมาแล้วครับเล่มนี้ฮะไลท์กาซีนฟอร์มอนิเมะนะฮะเล่มนี้
น่าสนใจมากเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการถ่ายซีนงานแลนด์สเคปแหละให้ออกเป็นอนิเมะแล้วก็ดูสีสันดูอะไรอย่างนี้นะผมว่าน่าสนใจอันนี้นะผมไม่เคยมีหนังสือแบบนี้ก็ถือว่าเอามาศึกษานะฮะการถ่ายรูปได้การถ่ายรูปให้ได้ซีนแบบอนิเมะมาเยาวราชตอนเย็นต่อกับแม่เพราะอะไรนะหรือเพราะว่าเราอยากจะเทสในที่แสงน้อยด้วยถูกไหมอยากรู้ไหมว่ากล้องถ่ายในที่แสงน้อยดีไหมดีไหมพูดว่าอยากรู้อยากรู้ก็เลยมาจอดรถนะฮะที่เท็กซัสสุกิแล้วเดี๋ยวจะลองเดินไปร้านนึงที่เคยอยากจะไปกินลอดช่องกับเลแล้วเลก็ไม่ได้กินวันนั้นเพราะร้านปิดก่อนเดี๋ยวเราจะไปกันที่เราต้องไปก็คือลอดช่องสิงคโปร์เจ้าแรกวงเล็บสิงคโปร์โภชนานะเราจะไปตามแผนที่ Google นะครับ3นาทีเท่านั้นเข้าสู่ถนนพดุงด้าวเราก็จะเดินไปนะฮะซึ่งมันก็คือไปทางนี้เอาจริงๆไม่ต้องเปิด Google ก็รู้ทางนะฮะเพราะมันคือทางที่ไปบาเหานะครับนี่ร้านหน้าตาแบบนี้ในที่สุดนะครับผมก็ได้ลองชิมสิ่งนี้ดูนะฮะลอดช่องสิงคโปร์นะฮะที่ร้านสิงคโปร์โภชนาความกลมกล่อมของกะทิกับน้ำเชื่อมแล้วก็ตัวลอดช่องกินต่อไปถนนเยาวราชแล้วกันเดินตัดเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอถนนเยาวราชตรงนี้นะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วฮะก็เราอยู่ในถนนเยาวราชเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือจะกินอะไรหรือจะเอาแบบที่เคยกินกะเลดีที่เคยกินกะเลต้องเดินไปอีกหน่อยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมมาเยาวราชกับแม่ค่ำๆอย่างนี้นะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยล่ะเอซอยข้างหน้าเราเนี่ยแหละผมว่าใช่แล้วล่ะที่ผมมากินกะเลนะฮะซอยถนนแปลงนามผมเจอแล้วครัวพรละไมที่เคยพามากินกะเลพาแม่มากินบ้างกินราดหน้าครับครัวพรราดหน้ากระทะแต่แม่จะกินแม่จะกินข้าวต้มปลาแม่จะข้าวต้มปลาก็ต้องนั่งนี่ก็ได้แล้วสั่ง2อย่างอ๋อสั่ง2อย่างได้มาคุยกันเรื่องกล้อง GS6 นิดนึงดีกว่าคือผมเจอปัญหานิดนึงนะฮะเป็นแค่ปัญหาควรใจแต่ว่าก็มีผลทำให้พลาดช็อตสำคัญไปช็อต2ช็อตเหมือนกันนั่นก็คือไอ้กล้องตัวเนี้ยเวลาที่เราเปิดเครื่องออกมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะกดเรคคอร์ดทันทีได้เลยมันจะต้องรอไปประมาณ 1-2 วินะครับต้องรอแป๊บนึงอ่ะ 1-2 วิอ่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นกล้องที่เคยใช้มาเนี่ยนะฮะคือเปิดเครื่องปั๊บกดเรคคอร์ดปุ๊บมันยังไงไม่รู้ยังไงมันเรคคอร์ดให้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นกล้อง GS6 เนี่ยอันนี้คือปัญหาของผมเลยเปิดปั๊บผมเรคคอร์ดทันทีทำไม่ได้ต้องรอประมาณ 1-2 วิถึงจะสามารถเรคคอร์ดได้ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ชินกับจังหวะเวลามันเนี่ยเราคิดว่าเรากดเรคคอร์ดไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้เรคคอร์ดเราก็เรียกว่าพลาดช็อตนั้นไปเลยนะดังนั้นถ้าเกิดใครใช้ GS6 จุดนี้เป็นข้อคอนเซิร์นจุดนึงนะฮะก็คือว่าเปิดเครื่องปั๊บรอสักวิ2วิค่อยกดเรคคอร์ดอย่ารีบประมาณนั้นมาแล้วไอเนี้ยแหละอร่อยอันแรกสุดเลยนะคืออันเนี้ยคือ the best เลยแล้วถัดมาถ้าคุณอยากกินอส่วนอันเนี้ยก็อร่อยอยู่ดีนะแต่อันเนี้ยคือ the must ที่คุณต้องสั่งที่ผมมากินกะเลก็อันเนี้ยอร่อยนะครับไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะจุดเด่นนะมันคือสิ่งนี้ลงไม่ต้องหักร้านกุ้งตัวมันเริ่มเลยเห็นป่ะนี่กุ้งตัวใหญ่ๆที่แบบว่าหอมๆอร่อยก็คืออันนี้แหละคือสุดๆอยากจะกินเท่าถึงนะฮะชื่อร้านสวิทไทม์อยู่นู้น เคยสั่งแก๊ปมายังนาน มากินที่นี่ดีกว่า ความมืดที่เยาวราชอะเอาจริงๆนะไม่ค่อยเป็นประเด็นตอนแรกคิดว่ามันจะต้องแบบดันไอโซอะไรใช่ไหมมันก็ไม่ต้องดันนะเพราะว่ามันมีแสงสว่างมีอะไรมันอยู่แล้วไอโซ 2,000 เท่าเดิมเลย F ยังวิ่งไปไม่ถึง 1.7 เลยนะจะซื้อเท่าถึงดีกว่าสวีทไทม์นะครับตอนนั้นมากับคุณเห็นแล้วกินแล้วอร่อยดีนะฮะได้นะครับผม
ทานเลยนะครับแม่แม่ทำค่ะโอเคแม่เป็นตากล้องนี่แสดงให้เห็นว่า Panasonic GS6 นะครับแม่สามารถถือถ่ายได้แต่ถือถ่ายได้แป๊บนึงนะฮะแต่ว่าต้องอยู่ในท่วงท่าที่เหมาะสมนะครับก็เข้าถึงร้านนี้นะครับมันไม่มีอะไรมากครับนอกจากความอร่อยครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เมื่อกี้กินแบบร้อนๆมาก็มาทำให้ตัวเองเย็นนะฮะด้วยการกินเต้าถึงนะครับวันหลอกอันนี้จบจริงๆที่เยาวราชเลยครับมันก็ถ่ายอยู่ในเมืองแสงก็ประมาณนี้นะเออแมสอย่างที่คุณเห็นออโต้โฟกัสตามที่คุณเห็นเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายถึงเวลา on the field แล้วฮะตอนนี้เราอยู่กับน้องบีอลิเซีย IG อะไรไม่เล่นค่ะไม่เล่น IG นะฮะรอเล่น ไปหาดูเองแล้วกันไปหาเองนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเทสถ่ายภาพนิ่งก่อนเลนที่จะใช้ก็คือเลนตัวนี้ฮะ 25-50f 1.7 ตลอดช่วงเขาให้พี่มาหลายเลนแหละแต่เลนที่พี่เอามาใช้วันนี้ก็คือ10-25 และ 25-50f 1.7 ตลอดช่วงเราก็จะใช้สุดเท่าที่มีเลยคือ 1.7 ใช่ 1.7 เขาให้มา 1.7 เราก็ใช้ให้สุดใช่แล้วสำหรับการถ่ายพอร์เทรตในสถานที่ตรงนี้ผมก็จะใช้ตั้งแต่25ไปจนถึง50เพราะถ้าเกิดเทียบกับ full frame มันเท่ากับ50-100เดี๋ยวจะลองถ่ายดูแต่ถ้าเกิดอยากจะถ่ายแบบช็อตกว้างเงี้ยก็จะเปลี่ยนเลนเป็น10-25เดี๋ยวเรามาเทสประสิทธิภาพภาพนิ่งกันเรามาลองถ่ายกันนะฮะเริ่มต้นจากการวัดแสงแบบนี้ก่อนเลยปึ๊บขอเช็คภาพก่อนนะครับปึ๊บย้อนแสงหน่อยพี่เราลองถ่ายมุมนี้ดูพี่ว่าไอ้ย้อนแสงตรงนี้ดูเข้าท่าตรงนี้ถอยอีกเขาไปเห็นเงาหัวไปเลยถอยโอเคเกิดสวยโคสอัพเข้าไปนะโคสอัพในระดับที่เรียกว่าโคสสุดของเลนส์ตัวนี้สวยดีนี่ได้ผมปิวธรรมชาติเลยเนี่ยโอเคหามุมต่อลองนั่งดูถ่ายที่50หรือ25นั่นเองก็ทราบพอตรงนี้เดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ดีกว่าพี่เป็นฝั่งที่เรียกว่ามา ZY ก็ต้อง The Must ตรงนี้นะฮะมันคือมุม The Must นะฮะบอกเลยว่าถ้าไม่ถ่ายมุมนี้เหมือนไม่ได้มา ZY โอเคตรงนี้ถ่ายที่50ก็สวยนะเล่นเป็นแบบว่านำสายตากันเลยถ่ายแบบเทเล่เข้าไปด้วยซูมเข้าไปดูดข้างหลังเข้ามาปึ๊บโอเคคราวนี้บีลองหันเข้าทางนี้นั่นแหละนั่นแหละช็อตอย่างที่ควรจะเป็นนะครับว่ามา ZY คุณต้องถ่ายมุมนี้โทรศัพท์โอเคถ่ายที่50แต่ cross มุมนี้ประมาณนี้ไปย้อนแสงกันลุยเลยย้อนแสงกันนะฮะถ่ายที่50นะครับดีมากพี่โอเคพอภาพนิ่งก็ประมาณนี้นะฮะมาลองดูกันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยโทนพานามันให้อีกฟิลหนึ่งดีนะมันเหมือนนิตยสารสมัยก่อนแหละโทนสีนิตยสารแบบนิตยสารอะไรวะข้าวใหม่ปลามันอะไรนิตยสารอะไรวะนิตยสารเก่าๆแต่ว่าคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมเลนตัวนี้คือเลนไลก้านะครับก็จะมีความวินเทจอยู่คิดว่านะเนี่ยโทนสีที่ได้เป็นแบบนี้เลยฮะหลังกล้องอันนี้คือก่อนโปรเซสนะเดี๋ยวเราไปโปรเซสก็อาจจะให้เป็นชิมสไตล์อะไรอย่างนี้นะชิมสไตล์ต้องเป็นสียังไงเขียวดำ ดูแค้นนะฮะ ดูเขาแค้นนะฮะเขียวดำเดี๋ยวจะโปรเซสให้เป็นเขียวดำอย่างที่น้องบีชอบเขียวมากขอฟ้าเหลืองๆอะไรครับ เอาฟ้าเหลืองใช่ไหม ก็ได้แล้ว
เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะได้ฟ้าเหลืองหรือเขียวดำนะฮะประมาณนี้แหละสวยนะอันนี้ภาพนิ่งนะฮะของกล้อง Panasonic GS6 ได้คุณภาพประมาณนี้เดี๋ยวเหลือแค่โทนเท่านั้นเองว่าพี่ชิมจะไปรังสรรค์โทนออกมาเป็นสีอะไรถ้ามันออกมาเขียวดำรบกวนเมนด่าช่วยหนูเป็นอีกแรงแล้วเดี๋ยวไปสู่วิดีโอพอร์เทรตกันนะฮะเดี๋ยวขอไปเซตอัพกล้องขึ้นกิมบอลก่อนเรียบร้อยแล้วฮะเซตอัพสำหรับวิดีโอพอร์เทรตก็เป็นอย่างนี้นะฮะขึ้นบนชื่อหยุนเครน 2S ที่หนูแบกมาเมื่อกี้ใช่ที่บีแบกโคตรใหญ่ให้มันรับกับตัวกล้องและเลนส์บาลานซ์เรียบร้อยแล้วโปรไฟล์ที่ตั้งไว้ก็ถ่ายเป็น Vlog แล้วก็ Dynamic Lens Boost เข้าไปอีกแน่นอนว่า ISO ขั้นต่ำที่ทำได้ก็คือ 2,000 เราเริ่มที่ ISO 2,000 ซึ่งถือว่าโหดมากส่วน Speed Shutter ที่ใช้ก็ 1:50 นะครับ F1.7 เลยต้องพึ่ง Variable ND Filter ของ HNY ตัวนี้เพื่อให้สามารถจะใช้ F1.7 ที่ ISO 2,000 ได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายวิดีโอพอร์เทรตกันนะครับเราจะเล่นความกระจกดำตรงนี้นะโปรไฟล์ที่ผมใช้นะฮะผมถ่ายเป็น Apple Poreless HQ ซึ่ง Memory Card ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็น CF XK Type B 128GB ความจุนี้ถ่าย Poreless HQ ได้เพียงแค่10นาทีเพราะงั้นก่อนถ่ายนะฮะแนะนำว่าเล็งก่อนดีๆและชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากอ่ะ B ลองเข้าไปตรงนี้ดูลองเดินมาดีไหมแล้วพี่จะเดินถอยหลังเริ่มจากขาก่อนไหมนี่ก็ถ่ายที่50นะฮะส่วนกระจกดำแล้วเดี๋ยวพี่ cross up ไปที่เท้าก่อนแล้วก็เดินมาซีนแรกก่อนนะพร้อมนะ B Record ป้อยโอเคแค่นี้แล้วก็คราวนี้ก็ถ่ายเต็มตัวเลนที่ใช้ตอนนี้นะฮะคือเลน10-25สบายๆเลยอ้าวถ่ายแบบไกลแล้วก็เดี๋ยวพี่ชิดตรงนี้ดีกว่าว่ะนี่แล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเป็นแบบคู่น้องบีคู่พร้อมนะน้องบีเรคคอร์ด3-2ไปเนี่ยฮะเอาเป็นแบบว่าทวินฝาแฝดดีมากโอเคแล้วถัดไปนะฮะช็อตแบบเมื่อกี้แต่โครสอัพถ่ายไปที่35ดีกว่าบิดไปที่17นะฮะจะได้มุมเท่ากับ35แล้วถ่ายเป็นช็อตแบบนี้เหมือนเดิมเลยไว้บาลานซ์นะฮะยังคงออโต้เช่นเดิมชิบหายแล้วครับขออนุญาตเปลี่ยนโอเคถ่ายหน้านะครับถ่ายเป็นทวิน3-2เดินดีมากแล้วก็ช็อตตรงนี้สุดท้ายก็คือ close up ที่หน้าทวินโคตรอัพหน้าปิดไปที่25ก็เท่ากับช่วงเลน50นะครับก็ถ่าย close up กัน record here we go โอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วได้หลายสีแล้วทีนี้ก็อาจจะพิงแล้วพี่ยกขึ้นเอาฝั่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ยกขึ้นนะประมาณนี้แหละก็เริ่มถ่ายจาก50ก่อนเลยนะฮะพิงแล้วยกขึ้นพร้อม3-2ยกโอเคแล้วก็จะถ่ายโคตรอัพเข้าไปที่ตา50เช่นเดิมแต่ว่าจะแบบว่าหมุนโคตรอัพตาเลยนะฮะเอาละวัดกันเลยโฟกัสดีไหม3-2ไปดีมากโอเคแล้วก็เดินจากตรงนี้ถอยมาแล้วกันบีเพื่อความเท่พี่อย่าถอยบีอย่าเดินหาพี่มาทางนี้ดีกว่ามันจะเห็นไม่เห็นพี่เอาตัวบีบางตัวพี่ทีนี้บีมาตรงกระจกอันบานนี้เลยแล้วการใส่ชุดดำนะฮะของตากล้องมันดีตรงนี้แหละฮะจะซ่อนตัวเอาละเล็กคอ3-2เดินดีมากโอเคสวยเราไปโดนแสงกันดีไหมสโลว์ก็ได้เราจะเล่นธีมนี้ใช่ไหมไฟเข้าแสงเข้าผมเป็นเส้นโอ้โอเคเดี๋ยวสโลว์เดี๋ยวค่อยไปถ่ายตรงนั้นโอเคได้แต่มันจะรวมในวิดีโอเดียวกันอยู่ดีแต่เป็นตอนจบเป็นตอนจบเราก็ได้แบบหมุนลองเอาอันนี้ไหมหยันขึ้นนะจ๊ะแบบประมาณว่าโอ้เมืองช่างกว้างใหญ่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะใช้ความสามารถของการฟลิปจอขึ้นนะผมว่าฟลิปจอขึ้นแบบเนี้ยถือว่าสะดวกมากเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องหักออกไปข้างๆนะก็คือฟลิปจอแบบนี้เลยเราดูเนี่ยเป็นฟีเจอร์นึงที่ผมชอบนะสำหรับกล้องตัวนี้โอเคเดี๋ยวพี่จะเดินหมุนรอบบีนะเรคคอร์ด3-2เริ่มเดินโอเคเดี๋ยวลองให้บีนั่งตรงส่วนกระจกสีดำตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เอาขาไปทางนี้ไหมเดี๋ยวพี่จะเดินแบบนี้แบบนี้ก็ได้กล้องจะแบบชิดๆนิดนึงนะฮะ3-2ไป
โอเคแล้วก็ close up เลยท่าเดิมแต่ว่า close up ถ่ายที่50แล้วก็เน้นไปที่ดวงตาที่หน้าเหมือนเดิมกล้องเข้าที่อยู่ในท่วงท่าที่สามารถจะเดินถือได้นิ่งที่สุดนะครับพร้อม3 2ไปดีมากโอเคตรงนี้เราก็ถ่ายไปแล้วประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวน่าจะเข้าสู่ไฮเฟรมเรทแล้วอาจจะคิดไม่ถึงว่าการมาถ่ายอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมแต่ความจริงมันจำเป็นนะเว้ยมันควรจะมีพัดลมครับมีไว้มันกันตายจริงๆเนื่องจากน้ำหนักนะฮะของกล้องบวกกับไอ้ตัวเครนตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับทั้งแมสทั้งอะไรนะฮะอันนี้ก็ถ่ายวิดีโอพอร์เทรตประมาณนี้นะต่อไปเราจะไปอยู่ที่วิดีโอไฮเฟรมเรทไฮเฟรมเรทเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้ไม่ได้เลยคือไดนามิกเลนส์บูสต์จะต้องปิดนะครับเพราะว่าถ้าคุณเปิดไดนามิกเลนส์บูสต์ไว้เนี่ยไฮเฟรมเรทจะไม่ทำงานคุณจะเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องไปเลือกก่อนนะครับว่าปิดไดนามิกเลนส์บูสต์ซะแล้วก็ไปสู่ไฮเฟรมเรทซึ่งจะถ่ายเป็น MOV แล้วก็เลือกไปเลยนะฮะ100เฟรมเพอร์เซกจะต้องเลือกเป็นแบบ420 10บิตลอง GOP แบบ100เฟรมเพอร์เซกและสปีดชัตเตอร์ที่ใช้เพื่อเอาไปสโลว์นะฮะก็จะใช้สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1ต่อ200และ ISO ก็จะร่วงลงมานะฮะอยู่ที่250ซึ่งเป็นเนทีฟของตัวนี้นะและไฮเฟรมเรทเราก็จะไปถ่ายย้อนแสงกันเดี๋ยวเราอาจจะย้อนแสงกันตรงนี้นะตามแสงก่อนก็ได้ไฮเฟรมเรทนะเอาตามแสงก่อนแสงตกหน้ากำลังสวยเลยเดี๋ยวจะเดินหมุนจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็ให้ลมเป่าอะไรอย่างนั้นไปขอปรับให้มืดลงนิดนึงมืดแบบนี้นะฮะเพราะว่าหน้ากำลังรับแสงสวยๆเลยพร้อมนะครับ High frame rate record ไปสวยโอเคสีนี้ได้ย้อนแสงกันหน่อยมุมนี้เดี๋ยวพี่จะเดินเข้าไปหานะ record ไปสวยดูเหมือนไฮเฟรมเรทจะไม่ค่อยเฟรนลี่กับโฟกัสเท่าไหร่นะครับจริงๆเหมือนมันโฟกัสไม่ค่อยเข้าอะผมรู้สึกอย่างนั้นนะไฮเฟรมเรทอะรู้สึกไม่ค่อยเฟรนลี่กับโฟกัสเท่าไหร่ลองพยายามใหม่นะครับว่าไฮเฟรมเรทจะทำงานได้ไหมเรคคอร์ดไปเรื่องของออโต้โฟกัสนะครับผมจะเดินเข้าช้าๆหรือว่ามันจะไม่ทำงานออโต้โฟกัสจะไม่ทำงานในไฮเฟรมเรทหรือเปล่าไม่รู้ครับพยายามจะมองให้ออกว่ามันออโต้โฟกัสอยู่หรือเปล่านะครับดีมากไฮเฟรมเรทประมาณนั้นโอเคอันนี้คือ High Frame Rate นะฮะถือว่าเทสออโต้โฟกัสแต่ว่าผมรู้สึกว่าแสงตรงนี้สวยซะเหลือเกินอยากจะถ่ายแบบ Quality สูงๆแบบไม่ใช่ High Frame Rate แบบเมื่อกี้แบบตอนแรกจะขอเก็บแบบธรรมดาดูนะฮะซึ่งจะมาเปิด Dynamic Lens Boost เข้าไปเอาให้เต็มที่เต็มที่แล้วก็ Apple Poles นะฮะเหมือนเดิมซึ่งก็จะกลับมาสู่ Quality ที่เป็น Apple Poles HQ โอเคปรับ Speed Shutter กลับสู่ที่เดิมก็คือ1ต่อ50นะครับ ISO ก็ 2,000 กันไปนะฮะส่วน Variable Indicator ก็ปวดโหดนิดนึงนะฮะเกือบ Max ครับคือ Max ไม่ได้นะฮะ Max แล้วมันจะติด Across โอเคrecord ไปอันนี้คือใช้ Apple Poles นะฮะบอกเลยว่าการย้อนแสงเนี่ยวัดประสิทธิภาพของออโต้โฟกัสพอสมควรเลยฮะถ้าเขาบอกว่าออโต้โฟกัสใหม่เนี่ยมันดีขึ้นงานย้อนแสงเนี่ยควรจะทำได้นะครับมาดูกันนะฮะเท่าที่ดูหลังกล้องตัวนี้ก็จับได้อยู่นะนี่คือใช้อยู่ที่25มิลนะฮะก็เท่ากับ50มิลบน full frameนะครับฟิลดีมากนะฮะตรงนี้ฟิลดีนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยเทสออโต้โฟกัสชัดๆดีมากคุณอลิเซียทรมานกล้องเข้าไปทรมานเข้าไป โอเคฮะเราจับภาพคุณอลิเซียแบบย้อนแสงสวยๆ สวยมากโอเคดีแล้วก็ตามแสงอีกสักช็อตนึงนี่ตามแสงนี่มัน variable intensity filter ต้อง strong มากๆซึ่งไม่พอจำเป็นต้องเพิ่ม speed shutter เข้าไปก็จะเป็น1ต่อ200ไปเลยกัน record ป้ายนี่ก็คือตามแสงนะฮะความ Apple Poles นะฮะตามแสงแบบโหดๆเลยฮะนี่ฉากหลังแทบจะมืดไปเลยนะครับแล้วผมก็เก็บความตามแสงนี้นะครับ
ประมาณนี้เลยเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้นะฮะใช้แต้มบุญเรื่องแสงหมดแล้วใช่นึกว่าวันนี้จะเจอฝนเพราะว่าตอนแรกฝนตกก็คุยกับพี่ก้าวตอนที่ไลฟ์ว่ามันจะอลิเซียอีเวนต์หรือเปล่าไม่อลิเซียอีเวนต์ไปเจอกับฟูแพนด้าเมื่อเช้าแล้วอ๋อหมดไปตรงนั้นนะถ้าอยากรู้นะคะก็ต้อง Subscribe เป็น Special Fan ของ Electro Go เท่านั้นเพราะว่าทุกคนอยากเห็นหนูบ่นไหมล่ะหัวร้อนเลยแหละอันนี้อยากตามคอนเทนต์อลิเซียที่แม่งมีทุกวันต้องมาดูในนี้เท่านั้นนะ Exclusive มากอีเวนต์หัวร้อนของคุณอลิเซียนะฮะบอกเลยว่าร้อนจัดทุกวันตามนั้นโอเคเราไปดูหน้าคอมกันเรามาดูวิดีโอพอร์เทรตกับการทำ color grading กันก่อนนะฮะ before เนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้คือผมถอดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับถอดล็อกเนี่ยตามสูตรที่ผมเคยสอนไว้เลยก็โปรเจกต์ของผมเนี่ย color management จะเลือกเป็น DaVinci YRGB color manipulated นะฮะแล้วตรง color processing mode เนี่ยจะเลือกเป็น HDR DaVinci Y Gamut Intermediate จะเลือกแบบนี้เอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ตัวไฟล์เนี่ยผมก็คลิกขวาแล้วเลือกInput Color Space เป็นแบบ Panasonic V Gamut V Log นะครับก็จะได้ Original มาเป็นแบบนี้ที่เหลือเอามาทำ Color Grading Original เนี่ยที่ผ่านการถอดล็อกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาจริงๆสวยเลยนะเนื้อไฟล์ดีมากผมรู้สึกว่าโอ้โหไม่ต้องทำแล้วมั้ง Color Grading เนี่ยแต่ถ้าใครอยากจะทำ Color Grading ก็ทำได้นะครับมันเอื้อในการทำ Color Grading มากชิปดีปึ๊บเนี่ยผมทำ color grading ให้ออกสไตล์แบบเขียวๆเหลืองๆให้โทนมันออกแบบว่ามีสีเขียวใน shadow แล้วก็มีสีเหลืองในส่วนไฮไลท์นิดนึงทำ color grading ประมาณสีแบบนี้เป็นการ color grading ที่หนักมือเพราะว่าอยากจะรู้ว่าไฟล์10บิต422ของ Apple Polaroid HQ เนี่ยไปได้ถึงขนาดไหนผมทำแบบนี้เลยเนี่ยแบบเนี้ยจากตอนแรกแบบนี้กลายเป็นแบบนี้นะครับให้ดูการไล่โทนดูอะไรของมันเลยนะฮะออกมาเป็นแบบนี้เลยฮะนะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะจากเดิมทีเป็นแบบนี้นี่ฮะเกรดดิ้งเป็นสีแบบนี้อันนี้นะฮะจากเดิมทีเนี่ยเป็นแบบนี้ color grading เป็นสีแบบนี้มีความรู้สึกว่าสีมันแน่นตึบใช้ได้เลยนะฮะไอตัว GS6 เนี่ยเนี่ยจากเดิมออริจินอลเป็นแบบนี้ใช่ไหมผ่านการถอดล็อกแล้วเกรดดิ้งปึ๊บเข้าไปเป็นสีแบบนี้จากเดิมออริจินอลเป็นแบบนี้อันนี้ถ่ายแบบหมุนรอบเกรดดิ้งเป็นสีอย่างนี้ปึ๊บตรงที่โดนแสงโหดๆจากเดิมออริจินอลเป็นแบบนี้อันนี้คือมีการแก้ไว้บาลานด้วยเพราะว่าอันนี้รับแสงพระอาทิตย์เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยถอดล็อกอย่างเดียวออกมาเป็นแบบนี้เกรดดิ้งออกมาเป็นแบบนี้แก้ไขไว้บาลานซ์สีก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ไอ้ความ10บิต422ของ Apple Polaroid 422เนี่ยถือว่าโหดนะได้อย่างใจไม่ต้องไปถึงรอก็ได้แบบนี้ผมถือว่าใช้ได้แล้วโอเคมากเล่นกับแสงอะไรไปสีมันแน่นใช้ได้เลยผมว่าไฟล์ GS6 ดีมากนะ before เป็นอย่างนี้นะฮะ grading ปุ๊บเป็นแบบนี้หรือว่าช็อตย้อนแสงนะครับbefore เป็นแบบนี้นะฮะไม่เกรดแค่ถอดล็อกอย่างเดียวเกรดดิ้งปึ๊บไม่ได้ต่างมากหรือต่างก็ไม่รู้อะไรแบบนั้นนะครับก็คือมีการปรับสว่างอะไรอย่างนี้นะฮะย้อนแสงเนี่ย before เป็นแบบนี้เกรดดิ้งออกมาเป็นประมาณนี้นะครับไฟล์ได้อย่างใจถือว่าแฮปปี้นะกับไฟล์ Panasonic GS6 ไอ้การที่มันมี Apple Polaroid 422มาให้เนี่ยถือเป็นสิ่งดีงามเพียงแต่ว่าถ้าคุณใช้ CF Express Type B ขนาด 128GB คุณจะถ่ายได้แค่10นาทีซึ่งมันน้อยมากคุณคงต้องไปซื้อ 512GB มาผมว่าถ้าคุณจะถ่ายแบบเอาจริงเอาจังมากกว่านี้แต่คุ้มไหมคุ้มนะคุ้มที่จะถ่าย Apple Polaroid HQ อย่างมากสำหรับคนที่มาทำ Color Grading ในส่วนของการทำสโลโมชันนะครับผมก็ไปถ่ายแบบไฮเฟรมเรทมาด้วยนี่100เฟรม per sec เอาไปเพลย์แบบสโลโมชัน 25% มันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ฮะอ
เห็นสโลไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องของสีกันดีกว่าเรื่องสีการ color grading นะครับผมมีความรู้สึกว่าไอ้ไฟล์ที่มันถ่าย100เฟรม per second แล้วเป็น MOV เนี่ยการเกรดดิ้งเนี่ยมันยังสู้ถ่ายด้วย Apple ProRes 422ไม่ได้แบบเป็นนัยยะสำคัญคือรู้สึกได้เลยไอ้ Apple ProRes 422อ่ะได้อย่างใจมากกว่าไอ้ตรงสโลเนี่ยยังไม่ได้อย่างใจมันไปได้ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะในการทำ color grading อ่ะแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสโลโมชั่นใช่มั้ยมันก็ต้องเป็น MOV เท่านั้น Dynamic Lens Boost เปิดได้มั้ยเปิดไม่ได้ต้องปิดอันนี้ก็คือไม่มี Dynamic Lens Boost ด้วยมันก็สูญเสียในสิ่งที่เป็นความสามารถเฉพาะพิเศษหลายตัวไปเหมือนกันทั้งเรื่องของบิตเรทสูงๆทั้งเรื่องของไดนามิกเลนส์บูสต์ที่เปิดไม่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็ได้สโลโมชั่น 25% อย่างที่คุณเห็นไปนะครับมีไซด์เอฟเฟคอย่างนึงที่ไม่รู้จะเรียกว่ามันเพาะเป็นการถ่ายสโลด้วยหรือเปล่าที่มันใช้พลังงานของกล้องอย่างมากผลก็คือออโต้โฟกัสนะฮะมันโฟกัสไม่เข้าในจุดยากๆแบบนี้นะครับย้อนแสงเนี้ยก็คือแบบเนี่ยคุณเห็นไหมโฟกัสไม่เข้าอ่ะไม่เข้าเลยแบบเมื่อไหร่จะเข้าเนี่ยก็ไม่เข้านะครับจนกระทั่งอ่ะผมบอกเอาใหม่เริ่มใหม่ขอแบบนี้อ่ะอันเนี้ยเข้าอันเนี้ยเข้าก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรด้วยการที่มันเป็นคอนทราสต์ AF ด้วยฮะแต่เขาก็บอกมันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นคอนทราสต์ AF ที่พัฒนาแล้วน่าจะดีที่สุดแต่ว่ามันก็มีแบบหลุดด้วยนะเรื่องคอนทราสต์เนี่ยถ้าถ่ายสโล100เฟรม per second เนี่ยก็เสียวๆเรื่องออโต้โฟกัสพอสมควรนะมันเหมือนมันถูกแบ่งพลังงานไปใช้จนเหลือส่วนในการออโต้โฟกัสน้อยลงป่ะไม่รู้นะฮะมันก็มีแบบหลุดอย่างที่เห็นไอ้ถ้าคลิปอันนี้ก็คือหลุดไปเลยหลุดแบบ 100% เลยหลุดแบบไม่กลับเข้ามาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นอันที่อันเนี้ยพยายามจะให้มันเริ่มกลับตั้งแต่แรกมันก็ยังมีหลุดอยู่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็หลุดอ่ะเพราะงั้น100เฟรม per second กับออโต้โฟกัสผมว่าต้องใจเย็นกับมันนิดนึงอ่ะหรือจะแมนนวลโฟกัสเอาก็ได้มันก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดออโต้โฟกัสไม่เข้ามันก็เข้าแหละแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงกับแบบพึ่งพาได้เต็มๆอ่ะผมให้ประมาณ 60-70% เพราะว่าถ้าไม่ใช่ A2 ไฟล์นี้มันก็เข้าอ่ะมันก็เข้าดีนะครับเนี่ยเห็นไหมก็เข้านะเนี่ยประมาณนี้มีหลุดเบาๆบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับไอ้ตอนที่ถ่ายเป็นวิดีโอพอร์เทรตธรรมดา Apple ProRes เงี้ยอันนี้ไม่หลุดอันนี้ไม่หลุดเลยอันนี้โอเคนะครับไม่เจอการหลุดโฟกัสก็ถือว่าออโต้โฟกัสทำงานได้ดีขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนะไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าตัวนี้คอนทราสต์ AF เนี่ยมันดีกว่าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าจริงนะฮะมันก็ดีกว่าที่ผ่านมาจริงๆช็อตที่แบบปกตินี่หลุดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไม่หลุดครับไม่หลุดนะถ้าไม่ได้ถ่ายแบบไฮเฟรมเรทนะก็เป็นออโต้โฟกัสที่ดีขึ้นนะครับแต่มาคุยกันเรื่องออโต้โฟกัสแบบนี้มันก็มีหลุดอยู่บ้างในบางโอกาสมันไม่ใช่ 100% ขนาดนั้นสุดท้ายข้อสรุปมันก็ยังออกมาเหมือนเดิมนะฮะออโต้โฟกัสก็ยังคงเป็นจุดอ่อนถ้าเกิดไปเทียบกับกล้องแบรนด์อื่นในราคาเท่ากันนะแต่ว่าเขาก็แก้มาแล้วอะประมาณนึงอะก็ดีขึ้นอะดีแบบรู้สึกได้อะอันนี้เรื่องของวิดีโอประมาณนี้ถัดไปเป็นเรื่องของภาพนิ่งภาพนิ่งนะฮะที่ถ่ายมาเนี่ยคือประมาณแบบนี้อันนี้ผมแต่งสีเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าแต่งสีจากไฟล์ JPEG เพราะว่าไฟล์ RAW มันยังเปิดไม่ได้ก็เลยต้องใช้ JPEG มาแต่งแทนอ่ะมาดูภาพกันภาพ before เป็นแบบนี้อันนี้คือ after ผมมาแก้สีสกินโทนนิดหน่อยแล้วแก้สีเขียวด้านหลังนิดหน่อยแล้วก็ใส่เจือฟ้าเข้าไปในเงานิดนึงนะการแต่งแบบนี้ครับมาไล่ดูกันตรง color grading นะครับตรง shadow เนี่ยไปทางสีออกน้ำเงินฟ้าประมาณนี้ส่วนตรง mid tone เนี่ยออกไปทางสีส้มๆประมาณนี้ color grading แบบนี้ตรง calibration นะครับเป็นแบบนี้เลยถ้าไม่ทำจะเป็นแบบนี้ถ้าทำจะเป็นแบบนี้นิดนึงเรื่อง skin tone ผมอยากให้สีผิวออกแบบติดส้มๆอมชมพูนิดหน่อยคุณ control ได้เลยส่วนเรื่องสีเขียวอันนี้ผมปรับเขียวไปให้มันดีฟไปทางขวานิดนึงแล้วก็ลด saturation แล้วสุดท้ายนะฮะ tone curve ผมปรับให้มันฝ้านิดนึงนะครับดึงส่วนกลางหน่อยนึงส่วนสว่างสุดแทบไม่ลดเลยแค่นี้ฮะการแต่งภาพแบบนี้เลยแล้วก็ซิงค์มาดูภาพกันนะครับเลนส์ที่ใช้ก็ตัวโหดนะ25-50 f1.7 ได้ภาพเป็นแบบนี้ภาพนิ่งถือว่าโหดใช้ได้นะโทนภาพของพานาเนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบนึงนะการเบอร์หลังเนี่ยถ้าดันไปที่เนี่ยอย่างเงี้ยผมไปที่ประมาณจริงๆจะ25นะฮะแต่มันคงไปที่26นะเนี่ยที่25มันก็จะได้แบบนี้เท่ากับ normal 50ถูกมั้ยครับส่วนอันเนี้ยดันไปที่50มันก็เท่ากับ100มันก็จะดูดข้างหลังเข้ามาแบบนี้นะ
มันก็ดีนะความเบอร์หลังก็ไม่ใช่เล่นๆนะฮะถือว่าโอเคนะสำหรับเลนตัวนี้ถือว่าเวิร์กเนี่ยดูดิเบอร์เยอะนะไมโครโฟเตอร์อะถ้าเจอเลนตัวนี้เข้าไปอะไอ้2550 f1.7 เนี่ยเบอร์โหดเลยนะโอ้โหโอเคนะฮะประมาณนี้อันนี้ถ่ายเต็มตัวนะครับก็ดีนะใช้ได้เพียงแต่ว่ามันเสียดายตรงที่มันไม่สามารถเปิดไฟล์รอได้ไม่งั้นผมจะดึงไอ้พวกไฮไลท์ที่มันหายให้มันกลับมาแล้วมาดูกันว่าไดนามิกเลนส์ของไฟล์รอมันดีแค่ไหนเสียดายมันเปิดไม่ได้งั้นก็ตามที่เราเห็นแล้วกันนะมันก็ออกมาประมาณนี้ครับภาพนิ่งกล้องตัวนี้ใช้ได้นะโอเคเลยนะถ้าจับคู่กับเลนส์เจ๋งๆแบบนี้นะมาถึงข้อสรุป Panasonic GH6 ในความรู้สึกของผมนะความประทับใจที่แบบประทับใจปรี๊ดขึ้นมาเลยเนี่ยคือไฟล์ที่ใช้ฟอร์แมต Apple ProRes 422แบบ HQ แล้วก็เปิด Dynamic Lens Boost ไฟล์ที่ได้เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเวลาทำ Color Grading เนี่ยคือโดยพื้นฐานเนี่ยแค่ถอดหลอกออกมามันก็สวยจนแทบจะจบได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะไปทำโทนเพื่อให้มันส่งเสริมกับคอนเซปต์งานของคุณเนี่ยมันยืดหยุ่นนะมันทำโทนได้ดีนะครับทั้งเรื่อง Dynamic Lensที่เปิด Dynamic Lens Boost ไว้ก็ดีจากที่เทสผ่านมาเลยก็น่าประทับใจนะฮะในเรื่องของ Dynamic Lens การทำ Color Grading การดึงไอ้ไฟล์ 10:22 ที่เป็น Apple ProRes ที่มัน 1.6 กิกะบิต per second เนี่ยสีมันแน่นมันสวยมันได้อย่างใจมันดึงแล้วมันขึ้นสีมันแบบแบบนี้สิอะไรอย่างนี้เลยมันได้อย่างใจถ้าสมมติว่าเราจะไปทำ Color Grading ให้เป็นโทนแบบไหนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้โทนอย่างที่คุณอยากได้ได้ไม่ยากเลยน่าประทับใจมากไฟล์ GS6 ในการทำ Color Grading ที่เป็น Apple ProRes 422เปิด Dynamic Lens Boost เอาไว้ส่วนงานภาพนิ่งทำได้ดีกว่าที่คิดไฟล์โอเคความคมโอเคดูดีอาจจะเพราะว่ามันไปจับคู่กับเลนส์ที่มันตัวเทพด้วยแหละเลนส์มันก็โหดจัดอ่ะมันก็เลยทำให้ GS6 ยิ่งแบบพังงาดขึ้นมายิ่งแบบดูเจ๋งดูอะไรเข้าไปขนาดนี้สำหรับคนที่ชอบแบบเบอร์หลังเนี้ยไอ้เลนส์2550 f1.7 เนี่ยถือว่าเป็นเลนส์ที่คุณควรจะต้องมีถ่ายภาพนิ่งสวยนะใช้ได้เลยบีชอบตั้งแต่หลังกล้องโทนมาดีอยู่แล้วส่วนการถ่าย High Frame Rate อ่ะตามมาตรฐานอันนี้น่าจะเป็นช้อยเดียวของกล้องพานาตอนนี้นะฮะที่สามารถจะถ่าย100เฟรมเพอร์เซกได้เป็นแบบ 4K 10 บิตถือว่าโอเคในเมื่อมันเป็นช้อยเดียวที่มีก็ตัวนี้แหละใช้ได้เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถเปิด Dynamic Lens Boost ได้มันไม่สามารถจะใช้เป็น Apple ProRes 422ได้การ Color Grading มันก็จะแบบลดทอนลงมาบ้างถ้าถอดหลอกออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แหละแล้วมาทำ Color Grading อย่าหนักมือมากมันก็หนักได้แหละมันไฟล์10บิตนะครับมันก็หนักได้แต่ว่ามันไม่สุดเท่ากับไอ้ตัว Apple ProRes 422แค่นั้นเองพอได้จับ422มาแล้วมันก็รู้สึกแบบชอบมากประมาณนั้นก็ดีฮะก็มีแบบสโลโมชันได้ไฮเฟรมเรทแบบ100เฟรมเพอร์เซกต์อย่างเงี้ยเอาไปสโลโมชัน25เท่าก็เท่ๆ เลยสำหรับกล้องตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่ดีมากเหล่านี้คือความประทับใจในตัวคุณภาพของไฟล์ที่ได้ส่วนข้อเสียอย่างแรกเลยรู้ๆกันอยู่เรื่องออโต้โฟกัสมันเป็นข้อเสียที่มีมานานเพราะว่าพานาใช้ออโต้โฟกัสเป็นแบบคอนทราสต์ F อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าเขาอัปเกรดออโต้โฟกัสคอนทราสต์ F เขาให้ดีขึ้นถามว่ารู้สึกว่าดีขึ้นมั้ยรู้สึกว่าดีขึ้นแตกต่างจากที่เคยใช้แล้วหงุดหงิดอันนี้ดูงองแงน้อยสำหรับในหมู่พานานะถือว่าดีเลยตัวนี้ให้ผ่านเลยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรมันก็ยังดีอยู่แค่ในความเป็นคอนทราสต์ AF จะไปหวังให้มันดีเท่ากับกล้องในเลเวลเดียวกันของแบรนด์อื่นออโต้โฟกัสมันก็ปี2022แล้วครับมันแม่นยำมันจิกมากกว่ายังไงตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดอ่อนของกล้องพานาอยู่ดีฮะที่ยังคงใช้คอนทราสต์ AF อยู่อันนี้ต้องยอมรับตรงนี้นะแต่ถ้าคุณดูจากสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคอนทราสต์ AF อันนี้ฉันไม่ได้เป็นปัญหาก็ตามนั้นเลยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แย่ขนาดที่แบบใช้งานไม่ได้อยู่แล้วเรียกว่าดีเลยล่ะดีกว่าที่ผ่านมาประมาณนั้นแต่ยังไงผมก็ต้องตีตกมาให้ระบบออโต้โฟกัสเนี่ยก็ยังเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนถัดไปก็คือเรื่องของขนาดและน้ำหนักกล้องตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่และมีน้ำหนักค่อนข้างมากทีนี้น้ำหนักมากเนี่ยสำหรับคนที่ชอบก็ดีไปนะฮะสำหรับผมเนี่ยมันทำให้งานบางอย่างที่มันควรจะเอาไปใช้งานได้เนี่ยมันก็ใช้ได้อย่างยากลำบากอย่างเช่นงานถ่ายวล็อกทั้งที่ประสิทธิภาพไฟล์มันดีขนาดนี้ถ่ายได้หลากหลายฟอร์แมตอะไรก็ตามทีเอามาถ่ายวล็อกกันสั่นก็ดีนะเดินนิ่มมากเพราะงั้นผมขอเอาไปใส่เพิ่มเมื่อกี้เรื่องกันสั่นข้อดีอีกข้อนึงนะฮะคือกันสั่นกล้องตัวนี้ดีมากขอไปใส่เพิ่มเมื่อกี้นะฮะนอกจากไฟล์ดีภาพนิ่งสวยกันสั่นดีมากถ่ายไฮเฟรมเรทได้มาสู่งานวล็อกต่อไอ้เรื่องน้ำหนักเนี่ยแหละครับมันทำให้เวลาที่เราจะใช้กล้องตัวนี้เอาไปถ่ายวล็อกเนี่ยมันต้องการพลังเยอะถือแล้วมันเมื่อยถือนานมากไม่ค่อยไหวทั้งที่กันสั่นดีขนาดนี้จริงๆเราน่าจะพามันไปถ่ายได้แบบว่าโอ้โหสนุกสนาน
นานเลยนะฮะแต่ก็ถ้าจะเอาพาไปถ่ายวล็อกนี่ก็ต้องคิดเหมือนกันแต่จะไม่คิดมากถ้าสมมติว่าคุณยกเวทเป็นประจำอยู่แล้วคิดว่าคนทานน้ำหนักมันได้ก็โอเคอยู่สำหรับตัวผมก็ยกเวทเป็นประจำนะแต่ผมยังบ่นเลยว่าโอ้โหมันหนักไปแต่ว่าผมก็เลือกจับคู่กับเลนที่มันหนักนั่นแหละอย่างเลน10-25อย่างเงี้ยจับคู่เข้าไปแต่ถามว่าดีไหมคือดีมากในงานวล็อกเรียกว่าเป็นเลนตัวเดียวที่เอาเรียกว่าจบได้อะถ้าถ่ายวล็อกแบบคนเดียวนะหรือจะ2คนแบบที่ผมไปกับแม่ก็ยังได้ที่ระยะ10เนี่ยมันก็จะเท่ากับ20บนฟูลเฟรมใช่ไหม20บนฟูลเฟรมก็ยังถือว่าถ่าย2คนได้อยู่แต่ถ่ายคนเดียวจะง่ายกว่าจะดีกว่าและมันไปได้ถึง25ก็จะเท่ากับระยะ50บนฟูลเฟรมถ้าแบบคุณได้ normal มาด้วยคุณได้ wide และคุณได้ normal มาผมว่าระยะนี้ดีนะสำหรับงานวล็อกเนี่ยถ้าไม่นับน้ำหนักกับขนาดนะผมเชียร์นะเป็นอะไรที่ดีใช้ได้เลยแต่นั่นแหละเรื่องน้ำหนักก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะผมก็ขอตีเข้ามาสู่จุดอ่อนจุดหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำหนักถัดมาเรื่องของความร้อนอันนี้จะไม่ขอตีว่าเป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนคือเวลาที่เราถ่ายไปเนี่ยสักพักนึงเนี่ยมันจะร้อนจนเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยกล้องเราร้อนอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ดับไม่ได้ร้อนจนดับไม่ได้ฮีทจนดับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าก็ร้อนแบบรู้สึกว่าร้อนเนี่ยผมถ่ายเป็นแบบ 4K 50 frame per sec 10 bit 422เป็น MOV นะครับก็รู้สึกได้ว่ามันร้อนนะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกระดับจะตีว่ามันเป็นข้อเสียไหมก็ไม่ใช่แต่เป็นข้อคอนเซิร์นว่ากล้องมีความร้อนประมาณนึงนะเวลาที่เราถืออยู่เงี้ยอาจจะรู้สึกได้ส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยส่วนตัวของผมบางคนอาจจะไม่เป็นปัญหาคือเวลาที่ผมไม่ถ่ายวล็อกเนี่ยไม่ถ่ายผมจะปิดกล้องแล้วเวลาจะถ่ายผมจะเปิดกล้องปั๊บแล้วกดเรคคอร์ดทันทีที่ผ่านมาผมใช้แบบนี้ตลอดแต่พอมาเจอไอ้ GS6 ตัวเนี้ยผมเปิดกล้องปั๊บกดเรคคอร์ดทันทีมันไม่เรคคอร์ดให้ผมคุณต้องรอประมาณ 1-2 วินาทีถึงจะเรคคอร์ดได้อันนี้ผมถือว่ามันเป็นความไม่ชินของผมเองมันทำให้ผมพลาดในหลายๆช็อตเพราะคิดว่าเรคคอร์ดไปแล้วไงแต่จริงๆไม่ได้เรคคอร์ดอันนี้ผมต้องปรับตัวแต่ถ้าใครที่เคยชินกับการที่เปิดกล้องปั๊บเรคคอร์ดเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีปัญหากับตรงนี้เพราะงั้นจะตีตกว่าเป็นข้อเสียขนาดนั้นไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นข้อน่าหงุดหงิดใจสำหรับตัวผมเองมากกว่าจากประสบการณ์ใช้งานที่เอาไปใช้งานจริงทั้งหมดผมมีประมาณนี้นะครับข้อดีและข้อเสียโดยภาพรวมเลยนะที่เล่ามาทั้งหมดข้อดีและข้อเสียยังไงกล้องตัวนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าผมประทับใจโดยเฉพาะไฟล์ประทับใจมากๆเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่ต้องถึงกับถ่ายรอได้แต่ถ่าย Apple Polar S422 HQ ได้แบบนี้ว้าวแล้วฮะ Internal Record ด้วยจบในตัวเวิร์กมากไฟล์ดีจริงๆสนุกถ้าใครชอบ Color Grading อ่ะผมถือว่ากล้องตัวนี้เป็นช้อยที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะฮะถ่ายวิดีโอพอร์เทรตออโต้โฟกัสก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้ไม่ใช่หลุดซะจนแบบถ่ายไม่ได้จนแบบหุ่นหงิดไม่มียกเว้นไปถ่าย High Frame Rate อย่างที่เห็นโดยสรุปยังไงก็ยังเป็นกล้องที่น่าประทับใจด้วยราคาคุ้มค่าไหมผมมองว่าคุ้มค่านะฮะกับฟีเจอร์ที่ได้แต่ก็ต้องเทรดออฟมาเรื่องของออโต้โฟกัสที่มันยังไม่ได้ดีเท่ากับกล้องยี่ห้ออื่นในยุคปัจจุบันนี้แต่ก็มันไม่ได้ด้อยกว่าแบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นเรียกว่าพอให้มีหงุดหงิดเฉยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ด้อยกว่าถึงขนาดนั้นคุ้มไหมคุ้มน่าซื้อไหมถ้าชอบเล่น Color Grading น่าซื้อโอเคจบเรียบร้อยฮะคลิปก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สามารถสมัครได้ที่ www.elliptogo.com/shop หรือใครสะดวก Shopee Lazada ก็เสิร์ชชื่อร้าน Elliptogo ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ